ค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มีความรู้สึกนะคะว่ามันจะมีเรื่องอะไรอีกนะคะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะมันมีเรื่องอะไรล่ะชีวิตดิฉันก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตดิฉันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ากูรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟแล้วก็ค่าพลังงานจะลดลงดร.อเมริกาก็เริ่มจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นอกจากคอเอาไปแล้วนะคะที่เหลือก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่ใจหรือใครไม่จะไม่ใส่ใจนะคะเพราะว่าดิฉันก็มีความรู้สึกว่ากูพูดไปแล้วนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็ตึงราคาแล้วก็กว่าที่จะตรึงแล้วก็จะเพิ่มจะลดเนี่ยก็ประมาณสิ้นปีนี้เดี๋ยวสิ้นปีหน้าก็ค่อยมีการมาว่ากันอีกทีนึงคือขณะเดียวกันรัฐมนตรีก็รอให้เขาเขียนกฎหมายคือขณะเดียวกันรัฐมนตรีเขียนกฎหมายเมื่อไหร่จะเสร็จชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าเกิดชาติหน้ากูไม่รอนะคะโอเคนายกรัฐมนตรีจะมีการเป็นเศรษฐีทวีซ่าอยู่หรือไม่อันนี้วันที่14ก็จะต้องรู้คือมึงไม่ต้องใจร้อนดร.มาริกากูว่ากูใจร้อนแล้วนะแต่มีความรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะใจร้อนมากกว่าดร.มาริกานี่ร้อนมากกว่าดร.มาริกาไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้ามึงร้อนมากกว่าดร.มาริกามึงว่ามึงต้องไปหาหมอแล้วนะคะกูว่ากูใจร้อนที่สุดแล้วอยากจะรู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมึงไม่อยากไม่รู้ก่อนเลยค่ะว่าเศรษฐีทวีซ่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่มึงต้องรู้เรื่องนี้ก่อนมึงไม่ใช่อยากจะรู้ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วมึงอยากจะรู้อีกว่าลุงตู่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่มึงต้องรู้ก่อนในเวลาวันที่14ว่าเศรษฐีทวีซ่าเขาจะไปที่ไหนและอยู่ต่อหรือเปล่ามึงจะใจร้อนลัดขั้นตอนไปไม่ได้นะคะมึงต้องรู้ก่อนว่าชีวิตของเศรษฐีทวีไซน์เขาจะอยู่หรือจะไปก่อนที่มึงอยากจะรู้ว่าใครจะมาเนี่ยมึงต้องรู้ก่อนว่าเศรษฐีจะไปหรือเปล่าฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนใจร้อนมากแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ชม FC ของลุงตู่แล้วก็ FC ของใครต่อใครก็ไม่รู้แล้วก็มาเจอ FC กูด้วยนะคะมึงใจร้อนมากกว่าดร.มาริกาไม่ได้นะคะจะใจร้อนไม่ได้นะคะเย็นๆค่ะมึงไปทีละขั้นตอนเชื่อค่ะมึงจะข้ามขั้นหรือก่อนมึงจะไปข้ามขั้นไปไหนล่ะมันข้ามขั้นกันไม่ได้หรอกเธอเข้าใจใช่ปะเออเธอข้ามขั้นเกินไปอะว่าไหมล่ะใช่ไหมข้ามขั้นมึงปล่อยเพลงแล้วปล่อยอยู่นั่นแหละมึงกูงงมากเลยเนี่ยคิดถึงลงตัวยังคงคิดถึงลงตัวไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่ทำไมล่ะฉันเห็นแกทุกวันตอนที่ฉันอยู่กับแกประมาณ4ปีตอนรัฐบาลชุดที่แล้วหูกูเห็นจนเบื่อเลยหน้าน่ะเห็นทุกวันอังคารเห็นทุกวันพุธเห็นทุกวันศุกร์เห็นตลอดสัปดาห์หนึ่งเห็น3ที 3รอบ3วันแกก็เป็นนายกที่ดีนะแล้วก็แกเป็นคนที่คาริสมามากๆอ่ะนะเป็นนายกที่มีเสน่ห์ทางการเมืองสูงแล้วก็เป็นนายกที่พูดจาผงผางนะคะแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกจะพูดผงผางไปทำไมวะทำไมอ่ะเอออะไรไงอ่ะวะก็ไปจัดรัฐบาลคุณเหรอนะผมเนี่ยต้องใช้นี่ไปทั้งหมดประมาณ 700,000 กว่าล้านเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ 300,000 กว่าล้านพวกคุณมาก็ใช้นี่กันต่อละกันนะเออเราไม่รู้เรื่องไงว่ารัฐบาลไหนทำเรื่องไว้จำนำข้าวอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออเห็นไหมเออน่าละนะเออซนเลยซนเลยค่ะพี่น้องซนเลยกินส้มตำเพื่อนกูกินส้มตำเยาะหนากูกูกระจัดรายการไปมึงว่ามึงกูให้มึงดูเนี่ยเออมึงดูเพื่อนกูกินส้มตำต่อหน้าดร.มาริกาตอนที่กูกำลังจัดรายการอยู่มึงลองนึกดูสิโอ้ยกินซอหน้ากันกินซอกินส้มตำซอหน้าเศร้าเนี่ยเศร้าเพื่อนกูโอเคค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนโอเคเรื่องที่สองที่เราซีมาเล่านะคะเรื่องที่สองที่เราซีมาเล่านะคะทุกคนทุกคนค่ะเรื่องที่สองนั้นนะคะ
ก็ไม่ครูไม่รู้จะเล่าข่าวอะไรมันมีข่าวอะไรบ้างวะอู้ทุกวันเลยแม่วันนี้ประชุมทั้งวันไม่รู้เลยว่าชีวิตเนี่ยเขาเกิดอะไรกันขึ้นนะคะโอเคเรื่องจากเรื่องเกี่ยวกับการแถลงข่าวปิดคดียุบพรรคแล้วนะคะจากบรรดาคณะกุ๊กไก่นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่านะคะจะยังไงต่อนะคะยังไงก็จะไม่ยังไงต่อนะคะทุกคนแต่เรื่องที่สองที่ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องเลยนะเรื่องที่สองอยากจะเล่ามากอยากจะเล่าว่ามีใครช่วยให้พี่พศอนนท์โทรหากูหน่อยได้ไหมกูอยากจะรู้มากเลยใครหน้าพศอนนท์ใครหน้าพศอนนท์มีใครก็ได้ช่วยบอกให้โพสต์อนนท์โทรหาดร.มลิกาหน่อยได้ไหมทำไมล่ะเห็นโพสต์ดร.อนนท์ไม่รู้โพสต์จากอะไรไม่ใช่โพสต์ดร.อนนท์โพสต์เห็นโพสต์ของพศอนนท์พศอนนท์พศอนนท์ไม่ใช่ดร.อนนท์นะพศอนนท์คุณพี่พศอ่ะพัชระคุณพี่พศอนนท์นี่คืออารมณ์กูในเวลานี้หลายเรื่องเหลือเกินกูประเดประดังเข้ามากับเรียนพี่พศอนนท์พี่มีเรื่องอะไรเหรอคะพี่มีเรื่องอะไรที่ดร.มัลลี่จะช่วยพี่พศได้ไหมคะมีอะไรที่กูจะพูดช่วยมึงได้ไหมคะพี่พศคะโอเคค่ะถ้าเกิดพี่พศนะคะจะสร้างหนังเรื่องใหม่เดี๋ยวกูเป็นสปอนเซอร์ให้มึงสร้างไหมล่ะโอเคมึงไม่ต้องไปอาศัยพวกหลังคาโมโนแล้วเดี๋ยวกูสร้างให้เองโอเคไหมมึงมาอีพี่พศมึงรู้อยู่บ้านกูอยู่ไหนมึงมาเดี๋ยวกูเป็นนายทุนสร้างหนังให้มึงเองอ่ะแล้วก็แชร์ market page กันนะเขาเรียกว่าแชร์อะไรนะแชร์ GP แชร์กันเดี๋ยวค่าเดี๋ยวแชร์กันสิเดี๋ยวกูลงทุนแล้วมึงแชร์กันโอเคนะมึงมาเลยพี่พศมึงไม่ต้องมาอาศัยหลังคาใครโอเคนะพร้อมไหมล่ะมึงมาอ่ะเดี๋ยวกูหานายทุนให้มึงใหม่อ่ะทีนี้โดยสรุปแล้วนะคะคุณพศอนนท์ใส่แฮชแท็กอย่ารังแกพศอนนท์กราบอย่ารังแกพศอนนท์วัสละสูพศอนนท์มีการโพสต์บอกว่ากราบอย่ารังแกพศอนนท์วัสันมีคนโพสต์อะว่ากราบอย่ารังแกพศอนนท์พศอนนท์โพสต์มั้งอย่ารังแกพศอนนท์ตกลงพศอนนท์โพสต์เองหรือว่าแอดมินเป็นคนโพสต์อย่าด่ากูเยอะกูเลวไม่ทันปากพวกมึงแล้ว กูขออนุญาตนะคะเข้าไปส่อง TikTok พศอนนท์น่ะนะคะอย่าด่ากูเยอะกูเลวไม่ทันปากพวกมึงแล้วนะคะหลังจากนั้นปุ๊บพศอนนท์ก็เขียนอีกกราบอย่ารังแกพศอนนท์วสละสูกราบวสละสูเออได้โปรดนะคะเออนะคะอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมึงวะอะไรของมึงอะไรของมึงวะนะคะพี่พศอนนท์เขาแค่พูดแบบโพสขึ้นมาลอยๆดร.มลิกาไม่ได้คุยกับพี่พศอนนท์และดร.มลิกาไม่ได้รู้จักพี่พศอนนท์เป็นการส่วนตัวและกูไม่ได้สนิทกับพี่พศอนนท์นะมึงอย่ามานะไอ้พวกทั้งหลายกูไม่รู้จักพี่พศอนนท์กูไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยกูไม่รู้จักเลยเพราะว่ากูก็เคืองอ๋อใครก็ตามที่ขยี้พศอนนท์นะดร.มลิกาขอขยี้ซ้ำเลยนะอ้าวทำไมอ่ะดร.มลิกาก็พี่พศอนนท์น่ะมันตะบอกว่าจะเอากูไปเป็นนางเอกหนังอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมันตะไป3ที4ทีปรากฏว่ามันมาดูเรื่องคอยชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมันก็เบี้ยวกูไม่เอากูไปเป็นนางเอกหนังเอาอีตุ๊กกี้ไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะแฮชแท็กอย่ารังแกพศอนนท์ดร.มลิกากูขอบอกเลยนะใครก็ได้นะที่พวกมึงรังแกพศอนนท์อยู่มึงรังแกขยี้ซ้ำเติมดร.มลิกาขอบอกเลยมึงรังแกต่อไปเลยเพราะว่าพศอนนท์รับปากว่าจะเอาดร.มลิกาไปเป็นดาราหนังไปเป็นนางเอกหนังผีด้วยนะมึงและปรากฏว่ามันก็เอาตุ๊กกี้ไปอีกแล้วมันก็ไปเอาดร.มลิกาไปเอาตุ๊กกี้อย่างเดียวเลยอะกูสาบอกว่ากูไม่เอาค่าตัวก็ได้ปรากฏว่าพศอนนท์ก็ไปเลือกอีตุ๊กกี้อยู่ดีบอกว่ากูสาบอกว่ากูเนี่ยหลุดจากวงจรคอจรการเมืองกูไม่อยากเป็นนักการเมืองแล้วมีสิ่งเดียวเลยที่กูจะต้องออกมาทำคือกูมาทำพิพิธภัณฑ์ทำนู่นทำนี่เราไม่เป็นนักการเมืองแล้วนะพศอนนท์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากนั้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเธอจะให้ฉันไปเป็นนางเอกหนังเนี่ยได้เลยนะเธอจะสร้างหนังเรื่องอะไรเธอบอกฉันเลยนะเพราะว่าฉันจะลงทุนให้แล้วก็ขอให้อย่างเดียวเท่านั้นคือให้ฉันเป็นนางเอกแค่นั้นเลยนั่นแหละปรากฏพศอนนท์ก็รับดีลนี้ไปแต่ปรากฏว่าแกไปปรึกษาใครก็ไม่รู้หลังจากนั้นแกก็ไม่ทำเลยอ่ะหลังจากนั้นมันก็ไม่ทำเลยอ่ะ
เออโอเคนะเอาล่ะนะคะถ้าเกิดพจน์อานนท์จะทำหนังเรื่องต่อไปนะคะดิฉันก็กูจะไม่เป็นนางเอกแล้วก็ได้แต่ว่ามึงจะทำหนังเรื่องต่อไปเดี๋ยวกูหานายทุนให้มึงเองแต่มึงก็ไม่ต้องมึงทำหนังเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่มึงอะโอเคนะจบไปนะจบไปทุกคนไปช่วยรังแกไม่ใช่ไปช่วยดูแลพจน์อานนท์ไปช่วยดูแลพจน์อานนท์ได้ไม่ช่วยรังแกไปช่วยดูแลพจน์อานนท์ด้วยนะตกลงพจน์อานนท์น่ะนะออกมาแล้วทำไมถึงแบบยังไงล่ะมึงยังไงล่ะพจน์อานนท์คือพจน์อานนท์พจน์อานนท์ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างพจน์อานนท์คือพจน์อานนท์พจน์อานนท์คือ creativity และพจน์อานนท์คือผู้กำกับที่แนวแบบหนังชั้นดีและพจน์อานนท์คือคนผู้กำกับร้อยล้านพจน์อานนท์คือผู้จัดร้อยล้านพจน์อานนท์คือพจน์อานนท์ใครที่ไม่เห็นค่าพจน์อานนท์คนอื่นเขาเห็นค่าดร.มาริกาก็เห็นค่าพจน์อานนท์จงเป็นพจน์อานนท์เธออย่าเป็นพจน์ขี้หมาหมกตดเหม็นไม่ได้เธอจะเป็นพจน์ขี้หมาไม่ได้เธอจะเป็นพจน์ตดเหม็นไม่ได้เธอจงเป็นพจน์อานนท์ต่อไปและเธอจงเป็นพจน์อานนท์เพราะพจน์อานนท์คือความพจน์อานนท์เธอเข้าใจตรงนี้ไหมคะคุณพจน์อานนท์นะชั้นใดก็ชั้นนั้นนะเพราะฉะนั้นเธออย่าไปแคร์ใครใครคนอื่นต่างหากที่ต้องแคร์เธอถ้าเกิดใครไม่แคร์เธอเธอไม่สนใจเธออย่าไปสนใจเธออย่าไปสนใจเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเพราะความเป็นพจน์อานนท์เธอคือเป็นคนสุดยอดของการเป็น creativity เธอเป็นความสุดยอดของการเป็นนะคะผู้กำกับหนังร้อยล้านพันล้านเธอเป็นความสุดยอดเธอทำหนังอะไรก็ได้เข้า Netflix ไปเลยเดี๋ยวฉันดิว Netflix ให้เธอทำหนังอะไรก็ได้ยัดเข้าไปเลย10เรื่อง20เรื่องเธอทำเรื่องแล้วลงทุนเท่าไหร่เธอบอกมาเธอเข้าใจไหมเธอไม่ได้สมใจเธอไม่ได้สมควรหรอกในการที่จะไปอยู่ภายใต้ชายคาโมโนขี้หมาหมกนั่นน่ะเข้าใจไหมอีโมโนขี้หมาหมกจะให้กูพูดนะว่ามันเกิดมาจากอะไรฮะอีโพทารามิกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรกูขี้เกียจพูดขี้เกียจจะพูดขี้เกียจจะพูดโอเคนะจบไปนะจบ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 ไปเลยที่เกิดจะพูดเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดพจน์อานนท์นั่งฟังอยู่เธอจงรู้ว่าเธอมีค่ามากกว่านั้นเธอมีค่ามากกว่าสถานีโมโนทั้งช่องเธอจำไว้และสถานีโมโนที่เอาคนออกไม่ว่าจะเอาคนออกด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ฉันบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยขาดธรรมาภิบาลในการบริหารฉันบอกได้เลยฉันบอกได้เลยเธออยากจะไฟกับฉันไหมล่ะฮะมิกเธออยากจะไฟกับฉันไหมล่ะเธออยากจะไฟกับฉันไหมล่ะเธอค่ะเธอมีความรู้สึกหรือเปล่าว่าเธอเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์ไหมเธอรู้สึกไหมเธอรู้สึกไหมเธอรู้สึกได้หรือเปล่าปะโทฉันขี้เกียจจะพูดถ้าเกิดฉันพูดเนี่ยนะยาวนะฉันจะบอกให้สตอรี่นี้ยาวเลยจบไปค่ะเรื่องของพจน์อานนท์จบตรงนี้นะคะทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะถ้าเกิดใครถือสาฉันเนี่ยแหละจะฟ้องมึงโอเคนะคะใครถือสากูจะฟ้องมึงนะเพราะฉะนั้นคำพูดของฉันทั้งหมดนะเป็นการแสดงทั้งหมดพจน์อานนท์เป็นนักการละครเป็นผู้กำกับบันเทิงและดร.มาริกาคือนะคะเป็นนะคะคนที่ทำการแสดงเพราะฉันซ้อมแต่เมื่อกี้ซ้อมบทนะคำทำนายคำทำนายไม่ดูเรื่องอะไรอีกละหมอดูดวงชะตาฟ้าลิขิตกรรมดีกรรมชั่วตัวทำเองหน้าสะพรึงกลัวมากโขนสวฟันธงดวงทักษิณแซ่อวยไม่ควรกลับไทยถ้ากลับจะหนักกว่ารัฐประหารปีที่49โหนพูดไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะนานแล้วนะหลายวันหรือว่านานตั้งแต่ชาติที่แล้วพูดหลายวันนะคะโหนสวฟันแล้วฟันอีกแล้วก็ฟันธงฟันมา3รอบแล้วฟันตั้งแต่ตอนจะกลับแล้วก็ฟันอีกรอบนึงตอนที่จะกลับพอกลับมาพวกก็ฟันอีกแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ฟันอีกรอบนึงโหนสบคนนี้คือเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาฉะเชิงเซาแล้วก็เป็นอดีตสสประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาแก่แล้วนะอายุเยอะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วนะตอนนี้เลี้ยงหลานนะคะตอนนี้เลี้ยงหลานแต่ว่าก็ยังเป็นอดีตโหนสวอยู่เป็นโหนปัจจุบันแต่เป็นอดีตสวสรุปโหนสวซึ่งคนนี้ดูแม่นนะอาจารย์บุญเลิศใช่มั้ยดูแม่นมาหลายคนแล้วนะเคยดูบอกว่านายกจะเป็นพลเอกเสือกมั่นมากล่าสุดดูอีกบอกว่าทักษิณแซ่อวยเนี่ยดวงเนี่ยกับประเทศไทยแล้วจะล่วงนอกกระเดิมปรากฏล่าสุดตอนแรกทุกคนบอกว่าอุ้ยโหนขี้หมาเออมาหาว่าทักษิณแซ่อวยหุ้นจะล่วงกว่าเดิมล่วงกระโดมอะไรล่ะนู่นน่ะขึ้นไปอยู่ชั้น14นู่นน่ะอ้าวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนู่นอุ้ยล่วงกว่าเดิมอะไรล่ะนู่นเขาเจริญรุ่งโรจน์กว่าเดิมอีกนู่นนี่นั่นต่างๆเส้นใหญ่มากล
ล่าสุดเนี่ยยังไม่ทันที่หนสวนะคะจะพับตำราหนสวก็บอกว่าเห็นไหมล่ะฉันบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วว่าอะไรน่าสะพึงกลัวมอนั่นก็คือว่าหนสวเขาบอกว่าดวงนั้นเนี่ยถ้ากลับไทยเนี่ยจะหนักกว่าปี2549แปลว่าหนักกว่ารัฐประหารปี49เพราะฉะนั้นหนักหมายถึงประเทศชาติหนักหมายถึงตัวทักษิณแซ่อวยนั่นแหละหนักคือตัวทักษิณแซ่อวยนั่นน่ะไม่ใช่ประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยผ่านมาหลายร้อนผ่านมาหลายหนาวผ่านมาหลายขุมประเทศชาติผ่านคนเลวมาไม่รู้กี่ยุคต่อกี่สมัยประเทศชาติผ่านคนอมหิตมาไม่รู้กี่สมัยกี่ยุคประเทศชาติผ่านคนปฏิวัติปฏิสังขรณ์มาแบบไม่รู้กี่ยุคและกี่สมัยและประเทศชาติผ่านนักการเมืองจันไรไม่รู้กี่สมัยและไม่รู้กี่ยุคเพราะฉะนั้นประเทศชาติอยู่ได้ต่อให้คนจันไรจะไปทางไหนต่อให้คนดีจะไปทางใดและต่อให้คนจันไรกลายเป็นคนดีต่อให้คนดีกลายเป็นคนจันไรแต่ประเทศชาติยังไงก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นประเทศชาติเนี่ยไปได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่ใครจะไปได้ใครไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความจังไรของตัวเองว่าเท่าไหร่เข้าใจยังอ่ะดังนั้นเนี่ยประเทศชาติเนี่ยฉันจะบอกผู้เธอให้นะหลายคนมีความบูลลี่ประเทศชาติแล้วเมื่อไหร่จะเจริญเมื่อไหร่จะเจริญมึงอยู่มาจนกระทั่งมึงโตเนี่ยประเทศชาตินี้ก็น่าอยู่มากกว่าประเทศใดในอาเซียนนี้แล้วเกิดประเทศไทยไม่น่าอยู่ไม่งั้นไอ้พวกจีนเทาตู้เห่าอะไรต่างๆมันจะไม่ไปซื้อบ้านเหมาเข่งอยู่ในประเทศนี้เหรอฮะมันซื้อบ้านเหมาหมู่บ้านเลยเนี่ยไอ้ตุ้งติ้งขายให้มันนั่นน่ะเออตู้เห่าฟอกเงินไงนานแหละมาจากจีนเทาเพราะฉะนั้นประเทศไทยน่าอยู่กับใครในโลกถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าประเทศไหนน่าอยู่เนี่ยมึงลองไปอยู่ประเทศอื่นมาเลยแล้วมึงค่อยกลับมาอยู่ประเทศไทยมันจะกลับมายากนะสิอ่ะมึงก็กลับมาให้ได้สิมึงไม่ใช่ว่าตอนไปเนี่ยมึงก็ไปเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินโบอิ้งสิ747อะไรต่างๆมึงขึ้นไปโบอิ้งสิมึงไม่ใช่ลอดไอ้รั้วลอดน้ำไปเหมือนกับยิ่งย้วยอย่างนั้นน่ะมันก็กลับมายากอะเด้ เวลาไปเนี่ยไปสง่างามเวลากลับก็กลับสง่างามคือแปลว่ามึงจะต้องไม่ทำความงามไส้อะไรไว้มึงถึงสามารถไปสง่างามแล้วก็กลับอย่างสง่างามมีวีซ่าประเทศไหนก็ไปประเทศนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาประเทศไทยทุกอย่างมีสปอร์ตประเทศไทยและมี ID card เป็นประเทศไทยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยนะไปทำเรื่องงามไส้ไปเรื่องงามไส้มาไว้อะถ้าเกิดเราไปทำเรื่องงามไส้ไว้อะเราก็ไปอย่างไม่สง่างามแล้วมึงจะกลับอย่างสง่างามได้ยังไงเนี่ยมึงไปมึงลอดรั้วหนามไปโน่นมึงไปลอดรั้วหนามไปหาฮุนเซนนู่นตอนกลับมึงก็ไปพึ่งฮุนเซนสิเอออีตอนที่มึงหนีมึงพึ่งฮุนเซนอีตอนมึงกลับมึงไม่ไปบ้านฮุนเซนละมึงจะมาพึ่งอะไรละเอ้ยนี่ก็ตลกจะกลับอย่างสง่างามแต่อีตอนที่มึงทำงานเรื่องงามไส้ไว้แล้วคนไทยไม่ต้องจดไม่ต้องจำกันเรื่องงานมึงทำเรื่องงามไส้ไว้อะประมาณ 900,000 กว่าล้านนะตอนนี้ใช้หนี้ไปแล้ว 700,000 ล้านหรืออีกประมาณ 300,000 กว่าล้านยังใช้หนี้ไม่หมดเลยขณะเดียวกันตอนนี้เศรษฐีตู้วีไส้กล่าวว่าจะมาใช้หนี้ให้ประมาณสัก 300,000 ล้านปรากฏว่าแทนที่จะใช้หนี้เสือกสร้างหนี้ซะอีกนะฉะนั้นมึงจะกลับมายังไงในเมื่อรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สามารถในการที่จะทำเรื่องงามไส้ขึ้นไม่สามารถในการที่จะช่วยยาไส้ในเรื่องที่เสียหายไปได้แถมไม่นามซ้ำยังมีการก่อหนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกและอีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแจกได้จริงๆก็ก่อหนี้ชิบหายใบปวงใช่ไม่เล่าใช่ไหมล่ะเจ๊แล้วเจ๊ก็อยู่ฮ่องกงนั่นแหละเจ๊ก็อยู่ฮ่องกงนั่นแหละเงาอ่ะเงาก็อยู่ฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยบินไปชั่วโมงเดียวก็ไปกินข้าวด้วยกันได้แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ดูไบต้องบินประมาณ4ชั่วโมง มันช้านะต้อย เจ๊ก็หลบๆอยู่แถวฮ่องกงนั่นแหละนะเปิดห้องสวีทวินวิววิวอยู่แถวฮ่องกงอ่ะโอเคนะจบไปนะเปิดห้องสวีทวิว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 อยู่ในฮ่องกงนั่นแหละนั่นแหละยกตัวอย่างอีกอันนึงอันที่ง่ายที่สุดนั่นก็คืออดีตอธิบดีกรมสรรพากรค่ะกรมอะไรนะคะกรมสรรพากรสมัยที่ยิ่งย้วยนะคะกำลังเรืองอำนาจสมัยที่ทักษิณแซ่อวยกำลังเรืองอำนาจค่ะปรากฏว่าเป็นคนที่เงินเดือนประมาณแค่ 50,000-60,000 แต่ปรากฏว่าพอออกจากตำแหน่งปรากฏว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในการคืนภาษีคืนภาษีไปคืนภาษีเมียสีมาคืนภาษีไปคืนภาษีมาปรากฏไปคืนภาษีเมียคืนภาษีไปคืนภาษีมาปรากฏว่าคืนภาษียังไงปรากฏเกิดการคืนภาษีประมาณ3,000กว่าล้านปรากฏว่าอ้าว
าอธิบดีสั่ง something like that โดยประมาณแบบนี้นะคะนั่นล่ะค่ะปรากฏว่าก็มีข้อหานะคะจนกระทั่งเกิดการยึดทรัพย์ในปัจจุบันนี้ศาลพิพากษาให้ยึดทรัพย์อดีตอธิบดีกรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคนนั้นล่ะค่ะหน้าตาแช่มช้อยนั่นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะเป็นอธิบดีที่ยุคเรื่องเรืองมากลูกเรืองชิบหายตายหาคนนั้นล่ะค่ะที่เป็นคนเคยเอื้อประโยชน์ให้กับลูกๆของทักษิณแซ่อวยให้มีการเลี่ยงภาษีแล้วก็หนีภาษีไม่ต้องถูกจัดเก็บภาษีในการขายหุ้นนอกตลาดซัมติงไรเด็ดประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ในที่สุดแล้วตัวเองต้องโดนติดคุกเสียเองค่ะล่าสุดจำคุกเท่าไหร่นะล่าสุดต้องจำคุกประมาณกี่ปีวะจำไม่ได้ละค่ะโอเคนะคะจบนะคะเพราะฉะนั้นกรณีของการที่จะไปยึดทรัพย์คืนหลวงเนี่ยจะต้องเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันหรือทุจริตและจะต้องขึ้นศาลทุจริตค่ะปัจจุบันประเทศไทยเรามีศาลทุจริตค่ะศาลทุจริตเนี่ยจะมีการตัดสินแล้วก็ตัดสินขาดเลยไม่ต้องไปรอศาลที่1ศาลที่2ศาลที่3ไม่ต้องรอค่ะศาลเดียวจบจอดคำถามบอกว่านะคะมีคนถามบอกว่าแอปทางรัฐปลอดภัยไหมคะแอปทางรัฐตั้งแต่ออกมาลงทะเบียนวันแรกก็แอปแตกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแอปแตกตั้งแต่วันแรกความปลอดภัยยากมากเลยค่ะต่อไปค่ะลงไปแล้วถึงขั้นที่4ยกเลิกได้ไหมคะแล้วยกเลิกยังไงพอรู้ไหมคะด็อกเตอร์ยกเลิกอย่าไปยกเลิกมันเลยค่ะจะไปยกเลิกทำไมล่ะคะเพราะว่าลงไปแล้วมันเข้าไปหมดแล้วล่ะค่ะรีจิสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นที่4ค่ะลงไปเถอะค่ะลงไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรล่ะค่ะลงไปเถอะเออนะคะไม่ต้องไปเสียสิทธิ์ตัวเองหรอกลงไปเถอะโอเคนะคะค่ะค่ะต่อไปค่ะเงินค่าเก็บเกี่ยวปีนี้จะได้ไหมคะพี่คะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะคะพี่เงินค่าเก็บเกี่ยวปีนี้ไม่มีค่ะทำไมล่ะคะมันเป็นรัฐบาลตุ้งติ้งค่ะมันไม่ใช่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแปลว่าไม่มีงบประมาณของรัฐบาลชุดเศรษฐีทวีไส้นี้และไม่ใช่งบประมาณนี้ไม่ได้ถูกจัดไว้เพื่องบเก็บเกี่ยวค่ะแปลว่างบเก็บเกี่ยวเป็นของรัฐบาลชุดเก่าและรัฐบาลชุดนี้ไม่ทำค่ะแปลว่างบช่วยชาวนาในการไปเก็บเกี่ยวข้าวไม่มีค่ะพูดอีกทีนึงนะคะไม่มีค่ะพูดอีกทีนึงนะคะไม่มีค่ะจบนะคะทำไมไม่ยึดทรัพย์ทักษิณคะยึดทรัพย์ไปแล้วค่ะศาลพิพากษาว่ายึดทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 46,000 ล้านบาทค่ะดูปากมะลินะคะศาลพิพากษาไปแล้วค่ะคดีให้ยึดทรัพย์ค่ะทั้งหมด 46,000 ล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่ากระบวนการยึดทรัพย์มันจะเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานผู้บังคับคดีจะต้องเป็นคนไปดำเนินการนั่นคือกระทรวงการคลังทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การยึดทรัพย์นะคะมีใครไปทำอะไรขั้นตอนไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นดร.มลิกาก็ตามแล้วตามอีกมันก็ไม่เห็นผลนะคะว่ามันยึดคือพูดตรงๆนะคะการยึดทรัพย์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากมากอะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่เพื่อที่จะให้ไปบังคับคดีหรือไปยึดทรัพย์อะค่ะถ้ายึดก็คือเขาไม่รู้ได้อะไรอะไม่รู้ได้อยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยคือฉันไม่แน่ใจนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรณีของการยึดทรัพย์น่าจะมีหน่วยงานของทางภาคปปช.เนี่ยหรือว่าหน่วยงานของทางศาลเนี่ยหรือว่าหน่วยงานของทางหน่วยน่าจะแถลงให้ประชาชนรับทราบในบัตรดลนะคะว่ามีการยึดทรัพย์ไปแล้วหรือยังและอย่างไรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะยังไม่มีการนะคะชี้แจงแถลงไขเลยนะว่ากรณีของการยึดทรัพย์นั้นยึดมาได้แล้วหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆมีคดียึดทรัพย์แล้วก็มีคำพิพากษาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะทุกคนมีคนถามอีกว่าทักษิณจะรอดคดี112หรือไม่ทักษิณจะรอดหรือไม่ดิฉันจะไม่ทราบหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันน่ะไม่ได้เป็นเจ้าที่เจ้าฐานนะคะและดิฉันก็ไม่ได้เป็นหมอดูนะคะและที่สำคัญที่สุดดิฉันไม่ใช่ผู้พิพากษาค่ะมันขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาและคดี112เป็นศาลอาญาค่ะดูปากมอลลี่นะคะคดี112เป็นศาลอาญาและจะต้องมีกระบวนการขึ้น3ศาลค่ะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีถึงจะมีการตัดสินว่าจำคุกหรือไม่ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีนู่นแหละค่ะอย่างเร็วที่สุด3ปีอย่างช้าที่สุดคือประมาณ5ปีกว่าจะสู้คดีครบ3ศาลเพราะฉะนั้นการว่าทักษิณแซ่อวยคดี112จะติดคุกหรือไม่มันจะต้องมีการรอฟังคำพิพากษาณเวลานี้เป็นเพียงแค่ของการจะต้องขึ้นไปไต่สวนขึ้นไปแก้ต่างขึ้นไปว่าความขึ้นไปต่างๆใช้ทนายในการที่จะไปไต่สวนในชั้นกระบวนการศาลเท่านั้นเองค่ะกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณปี2ปีค่ะจากนั้นพิพากษาศาลชั้นต้นก็ใช้เวลาไม่เกิน2ปีนะคะไม่เกิน3ปีจากนั้นก็ต้องยื่นอุทธรนะคะถ้าเกิดยื่นอุทธรปุ๊บก็ใช้เวลาอีกปีนึงยื่นอุทธรอีก3นึงก็ใช้เวลาอีกปีนึงรวมแล้วถึงบอกว่าไม่เกิน5ปีค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็เหมือนกันนะคะในสำหรับคดีอาญานะคะคดีอาญา112นั้นถ้าเกิดกรณีทักษิณแซ่อวยรอดหรือไม่รอดดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะนะคะแต่สำหรับ
คนอื่นที่เคยโดนคดีนี้ไม่มีใครรอดนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตนะคะว่า นะคะมันจะมีใครติดคุกหรือไม่นะคะเรื่องแรกนะคะทุกคนเรื่องแรกนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนทุกคนให้ทราบให้ชัดๆอีกทีนึงนะคะค่ะกรณีของประชาชนได้เงินหมื่นดิจิตอลนะคะมันจะมีขั้นตอนประมาณ 3-4 อย่างที่จะมีกลไกของการทุจริตและจะมีกลไกของคนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์และมีกลไกของการเอื้อประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมีรัฐมนตรีติดคุกจากคดีนี้แน่นอนเหมือนกับกรณีของจำนำข้าวแปลว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนความแล้วจะมีรัฐมนตรีติดคุกอันนี้มีการประมาณการเอาไว้และนักวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยและนักปปช.เก่าอะไรทั้งหลายพวกตุลาการเก่าพวกอัยการเก่าเขาว่ากันมานะคะคนที่อ่านกฎหมายรู้คนที่ดูกฎหมายเป็นไม่ใช่ดร.มลิกาว่านะคะสรุปเลยนะคะเธอรู้ไหมคะว่ากลไกของการแจกดิจิตอลประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะแต่ก่อนที่เธอจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้เธอต้องรู้ก่อนว่ารัฐมนตรีจะโดนอะไรอันที่1ประชาชนได้ 10,000 แต่คุณต้องรู้นะคะบริษัทแลกเงินดิจิตอลหักไป 3% เพราะฉะนั้นแปลว่าคน56ล้านคนคูณ300ล้านบาทเพราะว่าอะไร 3% ของจำนวน56ล้านคนคูณ300 3% เท่าไหร่คะนั่นคือทั้งหมด16,800 ล้านบาทเท่าไหร่นะคะ 16,800 ล้านบาทนั่นคือ 3% ของเงินภาษีที่ไปจ่ายดิจิตอลวอลเล็ตคือถ้าเกิดมีการแลกดิจิตอลเป็นเงินบาทอันนี้ขั้นตอนแรกอันที่2บริษัทแลกดิจิตอลก็หักไปอีก 3% คือ56ล้านคนคูณ300บาทปรากฏว่าเป็นเงิน 16,800 ล้านบาทหมดไปแล้วนะคะรวมแล้วบริษัทที่แลกเงินจะได้ประมาณเท่าไหร่ 33,600 ล้านบาทดูปากมะลินะคะ 33,600 ล้านบาททีนี้เข้าใจหรือยังอะคะว่าทำไมถึงดันทุรังพยายามในการที่จะปีนเกลียวผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและพยายามเหลือเกินในการที่จะและในที่สุดแล้วก็ไม่ตกผลึกสักทีว่ามึงจะเป็นรูปแบบอะไรตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าเป็นโทเค็นตอนที่2บอกว่าเป็นแอปตอนที่3คือเปลี่ยนมาเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีงงไปหมดว่าตอนนี้สรุปแล้วยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยกันเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องหลายขั้นตอนและมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลายเรื่องหลายขั้นตอนนับตั้งแต่คนทำแอปเลยนับตั้งแต่การจ้างใครทำแอปและแอปมันทำไมไม่เสถียรนับตั้งแต่ตรงนี้เลยและมันก็จะมีคนติดคุกยังไม่นับสิ่งที่ดร.มลิกาเคยรีวิวมาให้ทราบนะคะยังไม่นับในสิ่งที่ดร.มลิกาเคยรีวิวให้ทราบเพราะฉะนั้นแปลว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการเอาเงินภาษีไปหาเสียงและโครงการนี้มันเป็นเงินภาษีประชาชนเอาไปใช้ก่อนล่วงหน้าและโครงการนี้มันเป็นการเอาอัดยายไปซื้อขนมยายแต่ขณะเดียวกันมึงไม่ดูว่าจริงๆแล้วยายก็ยากจนและมึงก็ยังจะไปไถเอาอัดยายไปซื้อขนมให้ยายกินอีกและระหว่างที่มึงไปไถเอาเงินยายนะคะไปซื้อขนมมาให้ยายกินมึงให้ยายเนี่ยกินขนมแค่2ห่อแต่ปรากฏว่ามึงอ่ะยักขนมยายไปแล้วประมาณ8ห่อเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนงบประมาณแท่งไอติมให้ประชาชนกินแค่2ห่อที่เหลือก็คือมันเป็นกลไกของการเสียประโยชน์สำหรับประเทศชาติและเป็นกลไกที่มันมีคนได้ประโยชน์จากตรงนั้นอีกหลายช่องทางอีกหลายรูมากนี่แหละมันเป็นนโยบายที่ไม่สามารถในการที่จะการันตีได้ว่ามันจะสุจริตรายการของเราไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรรายการของเราไม่มีการไอ้นี่ไม่มีการโปรโมทไม่มีการโปรโมทเพราะว่าดร.มลิกาไม่มีตังค์โปรโมทไม่มีการไม่มีสตังค์ไปอัดโปรโมทไม่อัดโปรโมทนะทุกอย่างออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกมากๆเพราะว่าพวกเสื้อส้มเขาเคยบอกไว้ว่าทุกอย่างออร์แกนิกฉันก็เลยลองดูว่าออร์แกนิกมันเป็นยังไงกูก็เลยเทสมานี่แหละทุกอย่างออร์แกนิกจ้ะไม่มีการอดโปรโมทไม่ต้องเสียสตังค์โฆษณาเลยนะคะปิดช่องทางการโปรโมทปิดช่องทางการโฆษณาเลยค่ะทุกอย่างออร์แกนิกฉันจะดูซิว่าพวกแม่ยก FC อะไรต่างๆที่แบบของแบบลุงตู่ก็ดีของพวกสลิ่มก็ดีของอะไรก็ดีมันจะสู้พวกซ่อส้มได้ไหมเอ๊อวดกันจังเลยอุ้ยอวดนั่นอวดนี่บอกว่าเสื้อส้มเนี่ยเป็นฝูงไฮยีน่าพวกเสื้อแดงเนี่ยเป็นฝูงควายดำอะไรต่างๆอุ้ยอวดกันนักหนาฉันอยากจะรู้ว่าแม่ยกสลิ่มเนี่ยมันจะแชร์กันไปได้ถึงไหนจะแชร์ถึงไหนกันเชีย19สิงหาคมมีม็อบเหรอประเทศชาติต้องมาก่อนหยุดการขายชาติประสัน19สิงหาคมมีการนัดหมายใช่ไหมคะของพวกเราจตุพรพรหมพันธ์ประสันละมี5ทับประสันละโอ้มี5ทับเลยเหรอแล้วมี5ทับเลยนะทับไหนมั่งวะ5ทับรอกำหนดสถานที่นัดหมาย5ทับเขาจะลุยกันแล้วประสันละจะเปิดโอ้เหรอ5ทับเลยเหรอโอ้ทับละกี่ร้อยคนน่ะสถานที่ยังไม่ได้นัดหมาย
อ๋อหมายถึงประชาชนจะลงถนนอ๋อใครจะลงถนนนะทุกคนมีใครรู้บ้างลงถนนอีกแล้วเหรอโอ้อย่าลงเลยทำไมล่ะฝนตกไงฝนมันตกอยู่มึงจะลงอะไรล่ะโอ้จะไปอาเจ๊ก็จะไปอ๋อเหรอเจ๊จะไปกันละอืมไม่รอให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนเหรอเจ๊จะไปพี่จะไปอะไรจะไปรอจะไปขึ้นอะไรกันแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตามกฎหมายกระบวนการของรัฐธรรมนูญไม่ดีเหรอเธอจะไปม็อบไปมวงอะไรกันคอเอาแค่คอเอาอยู่บนโซเชียลก็ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่ต้องไปทำให้เสียบรรยากาศหรอกอันนี้ฉันพูดตรงๆนะฉันไม่ไปอยู่แล้วแต่ว่าฉันพูดตรงๆฉันไม่ไปอยู่แล้วแต่ฉันพูดตรงๆเจ๊พูดตรงๆอยู่ตรงนี้แหละพูดตรงๆนี้ พูดตรงๆนี้ โอเคนะคะค่ะทำไมเจ๊ไม่ออกไปกลัวนะกลัวหมายถึงว่ากลัวพวกแกนนำกูไม่ได้กลัวแกนนำหมายถึงกลัว M79 มันเคยมีบรรยากาศ M79 กลัวเหมือนกันและสิ่งที่กลัวหน้าที่สุดกลัวหน้าเป็นฝ้า หน้าเป็นฝ้ารักษายากนะและยิ่งเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วเราก็อายุเยอะแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดฝ้ามาอีกทีเนี่ยเหมือนตอนปีกปปส.นะถ้าฝ้ามาอีกทีทีนี้นะ 30,000 เอาไม่อยู่นะโอ้ยไม่ได้หน้าเป็นฝ้าเจ๊ไม่ไปนะจ๊ะเจ๊อยู่บ้านเจ๊ไม่ไปหรอกมึงไม่ต้องมาสปอยเจ๊เลยเจ๊ไม่ไปจ้าเออใครอยากจะไปก็ไปกันเถอะตามสบายเลยค่ะ5ทับใช่มั้ยเออหนึ่งในนั้นไม่มีมาริกาแน่นอนกูอยู่บ้านโอเคนะจ๊ะจ้าตามจันสละเธอรู้มั้ยว่าอะไรที่ทำให้สามารถที่จะเป็นชนวนซึ่งทำให้มีเหตุผลว่าคนเขาจะไม่ยอมประชาชนทนไม่ไหวแล้วสามารถที่จะมี 4-5 ทัพของแกนนำประชาชนทนไม่ไหวหรือประชาชนที่เป็นคอปทอหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะไปรวมตัวกันได้5ทัพที่เขาบอกเธอรู้ไหมมันจะเป็นเพียงแค่การจุดชนวนเบื้องต้นและมันจะขยายใหญ่ขึ้นได้ถ้าหากว่า3-4 เงื่อนไขที่มันเป็นความชอบธรรมที่ม็อบเขาจะออกมันไม่ถูกแก้3-4 เงื่อนไขเหล่านั้น1เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายขายชาติให้เช่า99ปีและกฎหมายขายชาติให้สามารถคนต่างด้าวไปอยู่คอนโดได้ทั้งหมด 73% ทั้งหมด2กฎหมายนี้ขณะนี้อธิบดีกรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทยกำลังทำการศึกษาอยู่และศึกษาตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้ซึ่งเป็นเจ้าพ่องอสังหาเป็นคนสั่งการและสั่งการผ่านอนุทินชาญวีรกุลซึ่งชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยที่ชาญวีรกุลก็มีท่าทีในลักษณะของการไม่ปฏิเสธคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและไม่ปฏิเสธการที่พรรคแกนนำรัฐบาลสั่งการมาว่าให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถในการรองรับเช่าที่ดินโดยต่างชาติได้ทั้งหมด99ปีไม่ว่าเศรษฐีอย่างอนุทินจะลีลามะเทิงอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ได้ออกมาจะเซโนหรือปฏิเสธและท่าทีในการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนสบายใจว่ามึงจะไม่ขายชาติท่าทีไม่ได้แสดงชัดเจนแต่ท่าทีนั้นสนับสนุนและทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งเพื่อที่จะรักษาน้ำใจของพรรคร่วมรัฐบาลแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีจุดยืนมาจากพรรคภูมิใจไทยว่ามึงจะไม่แก้และเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีมหาดไทยและได้ไปสั่งการกระทรวงของตัวเองโดยการให้ศึกษาถึงแม้ว่าผลการศึกษานั้นมันยังไม่ออกมาและถึงแม้ว่าจะใช้เวลาศึกษาไปขนาดไหนก็ตามแต่คนเราอ่ะจุดยืนเรื่องการขายชาติไม่ขายชาติมันต้องชัดเจนไม่ใช่ไปทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีว่าเขาให้ศึกษากูก็ไปศึกษาแต่ไม่มีท่าทีของรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงเพื่อให้ประชาชนสบายใจว่าผลการศึกษานั้นสำหรับเจตจำนงของตัวรัฐมนตรีและเจตจำนงของพรรคพวงของรัฐมนตรีเองผมก็ไม่ได้เห็นด้วยในการที่จะให้เช่าตั้ง99ปีแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งผมก็ให้ทำการศึกษาไว้เสียก่อนเท่านั้นไม่ได้พูดออกมาแบบนี้ดังนั้นท่าทีของภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นท่าทีที่ยังทำให้ประชาชนไม่สบายใจดังนั้นแปลว่าไอ้เรื่อง99ปียังเป็นเรื่องถูกตีความว่ากฎหมายขายชาติและถ้าเกิดยังไม่ถอยและรัฐบาลก็ไม่ได้ประกาศถอยแต่ยังประกาศศึกษาโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะถอยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่บรรดาทัพแรกของ1ใน5ทัพของประชาชนมันก็เลยจะไปรวมส้นตีนกันไงอันนี้คือเรื่องที่1
2ทับลานทั้งที่ศาลสั่งให้400รีสอร์ทของทับลานรื้อแต่มันไม่รื้อนอกจากมันไม่รื้อแล้วมันก็ยังไปล็อบบี้ฝ่ายการเมืองให้สามารถที่จะเอาพื้นที่แถวทับลานย่านนั้นไปบวกกันกับพื้นที่ที่พวกคอมมิวนิสต์เคยอาศัยอยู่และไปบวกกันกับพื้นที่ที่ประชาชนไปลุกตั้งแต่สมัยป่าสงวนก่อนที่จะมีการประกาศสปก.และก่อนที่จะมีการประกาศอุทยานแห่งชาติไปผนวกกันรวมเป็นทั้งหมด 200,000 กว่าไร่ทั้งที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ให้มีการใช้วันแมปนั้นก็คือว่าเพื่อที่จะคัดกรองคนก็คือคนที่เคยอยู่ก็ให้อยู่แต่ไม่ได้บอกให้ไปออกเป็นสปก.คือคนที่อยู่เคยอยู่ก็คือให้อยู่แต่คนที่ไปรุกป่าหมายความว่ารีสอร์ท400รีสอร์ทไม่มีสิทธิ์อยู่ดังนั้นแปลว่ามันไม่ได้เหมาว่า 200,000 กว่าไร่คนที่เคยอยู่มีประมาณ 50,000 กว่าดังนั้นคนที่เคยอยู่มันมีสิทธิ์จากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเป็นทำเนาอยู่แล้วที่จะให้เขาอยู่ต่อแต่คุณไม่สามารถที่จะขายต่อโดยแปลงเป็นโฉนดแล้วขายได้หรือถ้าเกิดคุณจะขายสิทธิ์มันเป็นเรื่องของคุณแต่สิทธิ์นั้นต้องไม่สามารถในการที่จะเอาไปทำเป็นรีสอร์ทรีซวยอะไรต่างๆได้แต่ตอนนี้นอกจาก400รีสอร์ทปรากฏว่ามันมีคนที่ต่อยอดจาก400รีสอร์ทจะเป็น500 600 700 800 900รีสอร์ทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ประชาชนยากจนที่ไปแฝงอยู่ในป่าแต่ทั้งหมดเป็นเศรษฐีและเจ้าของรีสอร์ททั้งปวงต้องการในการที่จะเอาประชาชนบังหน้าและเอานักการเมืองบังหน้าและนอกจากนั้นแล้วก็พยายามผลักดันเอาสปก.บังหน้าเลยต้องมีนาการไล่จับไอ้พวกออกหมุดปักหมุดปักมอยอะไรต่างๆของพวกสปก.ไงเต็มที่ไปหมดเลยเห็นไหมข้าราชการตกเป็นเหยื่อของขบวนการฮุบป่าและแม้ราชการดีๆจะมีเยอะแยะแต่คนไม่ดีเพียงแค่คน2คนก็ทำให้หมดป่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นกรณีของทัพลานจึงเป็นอีกทัพหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าชอบทำในการที่จะ call out เรื่องที่3นั่นคือบรรดาพวกสหภาพรัฐวิสาหกิจ3หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสภาพวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสภาพวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงสภาพวิสาหกิจการไฟฟ้าภูมิภาค3การไฟฟ้ามันมีสหภาพของเขาอยู่สหภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นักคอเอาภายในองค์กรตัวเองนะคะเขาได้ออกมารวมตัวกันก่อนหน้านี้แล้วไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลโดยการขึ้นรถก่อวอร์ดขึ้นแม่รอบก็แถลงข่าวอย่างเป็นเนืองๆว่าให้ยุติการขึ้นค่าไฟโชคดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมามีการยุติการขึ้นค่าไฟทั้งที่กกพ.มันประชุมแล้วนะมันจะขึ้นค่าไฟตามสเต็ปแปลว่า6บาทกว่าข้อเท็จจริงคือต้อง6บาทกว่าแต่ถ้ารัฐมนตรีพลังงานไม่ระงับไว้แล้วมีการตรึงราคาคือ4บาท18ถ้าไม่ตรึงราคาเราจะต้องจ่ายค่าไฟบวกกับค่า FT หน่วยละประมาณ6บาทกว่าบวกค่า FT อีกต่างหากเพราะฉะนั้นทะลุทะลวงแน่นอนแปลว่าเพิ่มขึ้นอีกจากที่เราเคยเสีย 1,000 บาทจะเป็นเสีย 3,000 จากเสีย 10,000 จะเป็นเสีย 30,000 เพราะฉะนั้นค่าไฟเป็นค่าไฟที่ล้างที่ผลาญมากเพราะฉะนั้นแปลว่าสหภาพเขาออกมา call out และมีการให้ประชาชนตั้งสติและพวกเขาก็อยู่ข้างประชาชนเพราะเขาก็บ้านเขาก็จ่ายค่าไฟเหมือนกันลูกผัวตัวเมียเขาก็จ่ายค่าไฟเหมือนกันแม้เขาจะเป็นพนักงานการไฟฟ้าโดยสรุปแล้วก็คือว่าพนักงานไฟฟ้าและวิสาหกิจการไฟฟ้าออกมาแจ้งให้ประชาชนทราบว่าปัจจุบันมีความไม่ชอบมาพากลในกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าไฟบวกกับบินเกี่ยวกับใบค่า FT เมื่อรัฐมนตรีบอกว่าตรึงราคาตรึงไปถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นและพอเกิดสิ้นปีพอสิ้นปีปุ๊บถ้าโดดขึ้นถ้าไม่เกิดการตรึงก็เท่ากับว่าจะต้องไปทะลุ6บาทกว่าปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คอมมิตี้เขาใหญ่ปฏิญญาเขาใหญ่จำได้ไหมและปฏิญญาเขาใหญ่ก็ย้อนไปเมื่อปฏิญญาปี 2555-56 นั่นคือก่อนที่ยิ่งย้วยจะออกจากตำแหน่งนายกปรากฏวิ่งไปอนุมัติค่าไฟ 5,000 เมกะวัตต์ให้กับบริษัทเอกชนจนกระทั่งวันนี้บริษัทเอกชนนั้นใหญ่กว่าการไฟฟ้าและทุกวันนี้การไฟฟ้าต้องมาเก็บตังค่าไฟจากเราบวกค่า FT ที่เราไม่ได้ใช้ไปจ่ายค่าไฟให้กับพวกภาคเอกชนแปลว่าปัจจุบันนี้ภาคเอกชนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงแค่บริษัทเดียวรวยอยู่บนหัวความทุกข์ยากของประชาชนค่า FT เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ใช้เราใช้ไฟเท่าไหร่เราควรจ่ายเท่านั้นแต่ค่า FT มึงบวกมาเพื่อค่า FT คือเป็นค่าที่การไฟฟ้า
จะต้องจ่ายค่าไฟให้กับบริษัทต่างๆที่รับจ้างผลิตไฟแต่การไฟฟ้ามันไม่มีเงินของมันไม่ได้มีเงินของตัวเองมันก็จะต้องมาเก็บกับบินค่าไฟประชาชนเพราะฉะนั้นบินมึงจึงถูกบวกเป็นค่า FT ซึ่งเยอะมากต่อ1บินเพราะฉะนั้นค่า FT เราจะต้องมีกฎหมายในการที่จะเคลียร์ออกจากบินบัตรประชาชนบินของค่าไฟประชาชนต้องถูกเคลียร์ออกไปทุกคนหวังพึ่งพีรพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานถามว่าพึ่งได้ไหมเขียนกฎหมายเมื่อไหร่เสร็จหัวเดียวกระเทียมรีบไหมแล้วใครเป็นพวกพีรพันธ์บ้างและพีรพันธ์ทำงานร่วมกับใครถ้าพีรพันธ์ทำงาน2คนโดเดกับจุติไกลเลอร์ก็จิ๊บพอดีนะเพราะว่ามีกันแค่2คนไงพีรพันธ์สาลีและทวิภาคทำงานโดเดอยู่กับจุติไกลเลอร์ทำกันแค่2หัวแล้วคนอื่นเป็นพวกด้วยไหมเป็นพวกด้วยหรือเปล่าแล้วใครจะช่วย2คนนี้บ้างช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยยังไงกฎหมายเมื่อไหร่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรียุบสภาก็ดีหรือเอาไปหิออกจากตำแหน่งก็ดีแล้วถ้าหากว่าพลังงานเปลี่ยนรัฐมนตรีหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครม.ยุบหมดนะแล้วรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่จะเป็นใครแล้วใครจะมารักษาผลประโยชน์ประชาชนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ให้เรื่องสามเรื่องสี่เรื่องแล้วนะที่ประชาชนควรม็อบและประชาชนมีเหตุผลที่จะไปม็อบเรื่องที่สามนี่คือเรื่องที่สามนะเรื่องที่สี่คือเรื่องจำได้ไหมจำอะไรอีกดร.มลิกายังไม่มีใครออกมาแถลงข่าวปฏิเสธหลังจากที่เศรษฐีทวีไส้นั่นแหละได้มีการออกมาพูดภายในต้นปีแรกตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีพูดว่าไปเยือนกัมพูชาและไปพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตพอนักข่าวเอาไมค์ใส่ใต้คางปรากฏอินี่เสลอและพูดออกมาเป๋อเหลอเลยพูดออกมาว่าได้ไปพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตลูกของฮุนเซนและเจรจาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรและผลประโยชน์ทางทะเลของทั้งสองประเทศเป๋อเหลอเลยโป๊ะเดะจังเบ้อเล่อเลยค่ะนั่นคือชัดเจนมากเลยว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐีสวัยไส้นั้นมีความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลระหว่างเกาะกูดเกาะกงที่อยู่ตรงจังหวัดตราดระหว่างประเทศไทยกับประเทศคะแมเธอรู้ใช่มั้ยว่าประเทศคะแมกับประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสันปันน้ำกันอยู่และตราบใดที่สันปันน้ำหรือว่าฐานะทางด้านความมั่นคงของประเทศทั้ง2ประเทศยังไม่ถูกเคลียร์ว่าอันไหนเป็นของใครเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเจรจัดการในเรื่องว่าผลประโยชน์ใต้น้ำมันเป็นของใครบ้างและจะให้บริษัทอะไรไปไม่มีสิทธิ์แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นฮุนเซนเข้าบ้านทักซินแซ่อวยเหมือนกับแซ่อวยเนี่ยมันเป็นคนใหญ่ที่สุดในประเทศนี้อีฮุนเซนขับรถเข้าบ้านช่อยเลยและหลังจากนั้นปุ๊บเธอจำได้ใช่ไหมจำได้ว่าสมัยฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นเป็นผู้นำประเทศนั้นสมัยนั้นครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งประมาณปี2544หรือ45ประมาณนั้นปรากฏว่า MOU 43จำได้ไหมนั่นคือรัฐบาลของนายฮุนเซนเป็นคนเซ็น MOU กับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศมีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลไทยเกี่ยวกับพื้นที่อ้างอิงสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลของไหลทวีปพ.ศ. 2544หรือ MOU 44ซึ่งลงนามโดยสุรเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นซึ่งนายกขณะนั้นชื่อทักษิณแซ่อวยหรือนายทักษิณชินวัตรจากนั้นปุ๊บทางฝั่งคะเมคนที่เซ็นคือนายสกอานซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาแปลว่าฮุนเซนกับลูกของมันติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ MOU 44ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยทักษิณแซ่อวยและติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ให้สกอานกับสุรเกียรติเซ็นสัญญาระหว่างกันในนามรัฐมนตรีต่างประเทศเป็น MOU แต่ MOU คือข้อตกลงเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนแต่ข้อตกลงนี้ทางกัมพูชามันหมายมาตรเอาว่าประเทศไทยตกลงกับมันแล้วโดยเป็นข้อตกลง MOU มันอ้างอย่างนี้ทั้งที่ MOU มันไม่ใช่กฎหมายและ MOU สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและ MOU ไม่ใช่ข้อตกลง MOU ไม่ใช่สารโลกค่ะซึ่งฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตมันเข้าใจผิดคิดว่า MOU นั้นมันเป็นสิ่งที่ประเทศนี้เนี่ยยก
พื้นที่ที่เป็นนะคะจุดชนวนปัญหากันนี้ให้กับมันโดยทักษิณแซ่อวยเป็นคนเซ็นมันถึงรักกันยังกับพ่อกับลูกในไส้อย่างนี้นี่ไงเรานี่ถ้าเกิดว่าลูกสาวของอีแซ่อวยยังไม่แต่งงานสงสัยจะยกให้เป็นเมียของอีพวกฝั่งนั้นแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะกูว่าก่อนหน้านี้ก็ยกหลานให้กับอีพวกตระกูลของอีฮุนเซนไปเป็นสะใภ้แล้วหลังจากนั้นอยู่กันไม่กี่มาเขาหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เลิกกันลูกของอีเจดอไงไปดองกับฮุนเซนไงลูกอีเจดอเนี่ยไปเสียอธิปไตยให้กับหลานของอีฮุนเซนฟิชเชอริ่งกันได้ไม่รู้ได้ลูกหรือเปล่านะจากนั้นปุ๊บฟิชเชอริ่งกันไปประมาณ3ปีเสียอธิปไตยเรียบร้อยแล้วนะเสียอธิปไตยนาผืนน้อยเรียบร้อยแล้วไอกัมโบเดียนั่นก็ฟินฟิชเชอริ่งไปเรียบร้อยแล้วฟินไปเรียบร้อยแล้ว3ปีจากนั้นปุ๊บหอบเสื้อหอบผ่อนกลับมาไม่แน่ใจว่าป่านนี้มีลูกมีเต้ากันหรือไม่นะนั่นน่ะดูดีมึงขนาดหน้าผืนน้อยดังยกให้กัมโบเดียเลยคุณจะยกผลประโยชน์ของประเทศไทยใต้ทะเลที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์เรื่องสิทธิ์ทับซ้อนกันในหลายทวีปของประเทศซึ่งเป็นความมั่นคงของประเทศมึงจะยกให้กับฮุนเซนยกให้กับฮุนมาเน็ตเหมือนกับที่มึงยกหลานให้กับหลานของฮุนมาเน็ตลุนฮุนเซนไม่ได้นะคะมึงนี่พื้นแผ่นดินนะคะไม่ใช่ฝีของหลานมึงนี่ผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติและผลประโยชน์ของประเทศชาติและอธิปไตยของประเทศชาตินะคะไม่ใช่ฝีดาษของหลานมึงนี่มันประเทศชาตินะคะมันไหลทวีปของประเทศชาตินะคะมึงไม่ใช่ใช้ MOU แล้วก็ยกให้เขาเหมือนกับที่มึงยกฝีดาษให้กับหลานของฮุนเซนมึงคิดดิมึงคิดนะโอ้คิดได้นะคนเราอะมิน่าล่ะทั้งพ่อทั้งลูกคุณเซนเนี่ยมันถึงพยายามเข้าบ้านมึงจังเลยนะเข้าอยู่นั่นน่ะเข้าประดักประเดือเข้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอยู่นั่นน่ะเฮ้ยมึงจะปล่อยให้มันเข้าบ้านมึงเหมือนกับปล่อยให้มันนะคะเข้าประเทศนี้เนี่ยอย่างแบบว่าช่ำชองช่ำช้อยอร่อยชอยเหมือนกับกรณีที่หลานมันเนี่ยนะเข้าไปในพื้นที่นาผืนน้อยของหลานมึงอ่ะไม่ได้นะคะมึงจะเข้ากันง่ายกันได้อย่างนั้นไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้หรอกค่ะมันเข้าไม่ได้มึงจะเข้าเหมือนกับที่หลานมึงกับหลานฮุนเซนเข้าออกกันน่ะไม่ได้นะคะมึงจะเข้าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะนี่ประเทศกูทั้งประเทศเลยไม่ได้นะคะหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันอ่ะฉันพูดอะไรผิดเหรอถึงต้องหัวเราะตรงไหนที่ฉันพูดผิดหัวเราะอะไรกันหึมีหัวเราะอะไรกันจบข่าวหัวเราะอะไรกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเหตุผลที่บรรดาพวกนักคอลเอาท์นักยุทธศาสตร์นักความมั่นคงนักอธิปไตยของชาติทั้งหลายเขาจะลุกขึ้นมาคอลเอาท์ลุกขึ้นมาม็อบมันเป็นเหตุเป็นผลเพราะทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้หรือนายกรัฐมนตรีในอดีตอย่างชั้น14และคุณหนูตูดบิดคุณหนูตูดบิดหนูไม่ได้ตูดบิดนะคะพี่มารีตูดใหญ่ก็ได้อะหนูก็ไม่ได้ตูดใหญ่นะคะตูดบานก็ได้อะเอาตูดบานนะจบคุณหนูตูดบานก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในฐานะที่เป็นประธานหรือรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ใช้งบประมาณแผ่นดินไปโดยที่ไม่มีตำแหน่งอะไรไป 5,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการที่จะมีนอกมีในเกี่ยวกับ MOU 444อะไร5อะไรต่างๆรัฐบาลไทยเซ็นยกอธิปไตยให้กับกัมพูชาอะไรพวกนั้นเป็นการเข้าใจผิดมึงก็ไม่ได้เอาลูกคุณมาพูดแต่คนที่พูดชัดมากคือถือถีทวีไส้บอกว่าไปหาพบพุนมาเน็ตเพราะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างชาติจะต้องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ใต้ทะเลโอ้อีนี่ก็สึงตึงไงนั่นล่ะพวกเราก็เลยรู้จากคำพูดแบบคำพูดแบบปากเจ๋งอ่ะเข้าใจคำว่าปากเจ๋งไหมไม่มีหูรูดอะพูดออกมาโดยที่เหมือนแบบฉันว่านะเขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงอะแล้วอีกอย่างนึงนะฉันว่าเจ้าที่เจ้าทางของประเทศไทยอะเป็นคนเจาะปาก
ให้เศรษฐาพูดออกมาจนกลายเป็นหลักฐานนะฉันว่าเราก็เลยตั้งสติกันทันง่าจาเรื่องการค้าการขายมึงก็เจรจาเกจรจาเรื่องแล้วแรงงานก็เจรจาเจรจาเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆก็เจรจาแต่มึงเสือกเจรจาเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลทะเลไหนว่ามันบอกว่าทะเลตรงเกาะกูดเกาะกงทะเลตรงใต้ทะเลตรงจังหวัดตราดเอาตรงตราดมันมีเรื่องเกี่ยวกับการที่มีพื้นที่ดินทับซ้อนทางทะเลหลายทวีปกันคือเธอเข้าใจใช่ไหมพวกเธอย่อมไม่เข้าใจเรื่องนี้ฉันจะวาดให้เธอดูความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของฉันนะคะฉันจะวาดให้พวกเธอดูเธอดูนะคะฉันจะวาดให้พวกเธอดูนะเธอไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมเธอฟังนะคะนี่คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศพวกเธอต้องฟังการละครั้งหนึ่งประเทศไทยการละครั้งหนึ่งประเทศไทยนะคะมีที่ดินนะคะอันนี้คือคาเมอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือทะเลอันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ปรากฏว่าอันนี้คือทะเลนะคะจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือว่าอันนี้เขมรนะคะอันนี้ไทยนะคะเข้าใจใช่ไหมคะมึงอ่านมึงเห็นมึงเข้าใจไหมจากนั้นปุ๊บเนี่ยไอเรื่อยทวีปที่พูดถึงก็คือนี่คือทวีปของมันอันนี้คือทวีปของเราใส่ทวีปจากนั้นตรงนี้นะคะเวลาขีดเส้นตรงไปตรงนี้อันนี้คือใต้ทะเลของเราใช่ไหมคะแล้วเวลามันเนี่ยขีดเส้นตรงไปตรงนี้มันก็บอกว่าตรงนี้ของมันถูกไหมคะจากนั้นมันมีพื้นที่ทับซ้อนอ่ะมึงเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงนี้ของใครวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจยังมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนคือแปลว่าไอ้ไหลทวีปอ่ะทวีปของมันมันก็คิดของมันแล้วมันก็คิดล้ำมาหางเราส่วนทวีปของเราไหลทวีปของเราเราก็คิดไปล้ำไปหามันอีตรงนี้ยังไม่มีใครตัดสินมันต้องเป็นศาลโลกตัดสินและตอนนี้ยังไม่ได้ถึงศาลโลกยังไม่มีใครตัดสินแต่ก่อนที่จะถึงศาลโลกแต่ปรากฏว่าพ่ออีตุ้งติ้งตูดบานอ่ะดันไปเซ็น MOU บอกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทะเลไทยไหลทวีปพ.ศ. 2544หรือ MOU 44ลงนำโดยสุรเกียรติและรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาชื่อสกอันตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของเราชื่อทักษิณนายกของมันชื่อไอ้ฮุนเซนแปลว่าอะไรเป็นการยินยอมพร้อมใจให้ทางกัมพูชานะคะคิดแบบที่กัมพูชาคิดอ่ะเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเธอว่ามันควายไหมถ้าเกิดมันไม่มีผลประโยชน์อะไรถ้าเกิดมันไม่อะไรเธอว่ามันควายไหมล่ะมันเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่โอ้โหมึงไม่ควายมึงทำไม่ได้นะแบบเนี้ยนี่แหละเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดสมมติเฉยๆนะสมมติถ้ารัฐบาลไม่ขยับเรื่องนี้ว่ามีการพูดแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้จะเป็นอิชชูนึงเป็นประเด็นนึงที่บรรดาพวกม็อบเขาจะลุกขึ้นมาคอเอาและสำคัญที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ฝ่ายความมั่นคงเขาไม่ยอมหรอกถ้าฝ่ายความมั่นคงของประเทศไหนยอมให้กับเรื่องนี้ขอโทษนะคะกราบเรียนท่านผู้บัญชาการสูงริ้วทราบมึงอย่าเป็นเลยท่านผู้บัญชาการทหารสูงริ้วสูงบกสูงบุสุดอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องเป็นมึงกลับบ้านไปเลี้ยงหลานนอนหลับตดไปเลยค่ะถ้ายอมกัมพูชาโดยยอมตาม MOU ที่ทักษิณทำกับทุนเซนนะคะผู้เป็นทหารสูงริ้วสูงสุดสูงมากที่สุดไม่ต้องเป็นค่ะหลับแล้วก็ตดแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเลี้ยงเมียอยู่ที่บ้านแล้วก็เลี้ยงหลานค่ะค่อยๆแก่ดร.ออกมาพูดอย่างนี้พูดอย่างอะไรพูดเรื่องอะไรไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวอะไรดร.ออกมาพูดอย่างนี้ไม่กลัวเหรอคะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรเจ๊ประเทศนี้มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าดร.มลิกาอีกเหรอฮะสงสารคนไม่ได้ไปดูใบหืมอย่าไปสงสารเขาเราเนี่ยจะได้เงินไม่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเราจะรอดหรือไม่รอดธุรกิจเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจจะมาหรือไม่มาสงครามโลกจะเกิดไม่เกิดเราสงสารตัวเองก่อนอย่าไปสงสารคนอื่นอย่าเพิ่งไปสงสารคนอื่นพูดต่อเลยค่ะกำลังเพลินเลยค่ะหืมเจ๊สั่งยากระแคะขี้หูเนาะพูดต่อเลยค่ะกำลังเพลินเลยค่ะวะสันเออฟังดร.มลิกาแล้วมาสั่งดร.มลิกาอีกขนาดผัวที่บ้านเจ๊ยังสั่งผัวเจ๊ที่บ้านที่ไม่ได้แล้วเจ๊มีสิทธิ์อะไรมาสั่งดร.มลิกาพูดต่อเลยค่ะกำลังเพลินเลยค่ะไม่ใช่แคะขี้หูนะเจ๊เออแม่สั่งยากระแคะขี้หูเพลินเลยพูดต่อจะกับเพลินเลยค่ะเพลินกำลังเพลินเลย
อุ้ยพลอยกระแคะขี้หูเบื่อจริงๆเลยเจ๊พวกนี้นี่ถ้าคนไทยรวมตัวกันอะไรวะรวมกันเพื่อกดดันให้ยกเลิกค่า FT กดดันคนไทยรวมตัวกันกดดันเพื่อให้รวมตัวกันได้กี่คนเจ๊รวมตัวกันได้กี่คนรวมตัวกันได้กี่คนเจ๊รวมตัวกันได้กี่คนทุกวันนี้เขารวมตัวกันลงชื่อต่อต้านให้ทับลานไปอยู่ในสปก.ลงชื่อเป็น700,000-900,000ชื่อมันยังไม่สนใจเลยมันยังไม่สนใจเลยถ้าเป็นรัฐบาลลุงตู่แกสนใจทุกเสียงของประชาชนขนาดคนแสดงออกโดยการไปต่อต้านผู้นำอย่างแกยังรับฟังเลยแต่มันมีผู้นำบางยุคบางสมัยที่ไม่เคยเห็นหัวใครคืออีพวกสืบสันดานมาจากทักษิณแซ่อวยเนี่ยมันไม่เคยเห็นหัวใครอยู่แล้วเธอเข้าใจเธอเคยดูหนังสืบสันดานไหมหนัง Netflix สืบสันดานอะเออจังสันล่ะไม่เคยเห็นหัวใครไอ้พวกเนี้ยขนาดประชามันจะไปเห็นหัวใครได้ไงทำไมล่ะโอ้ยขนาดคนที่เผาบ้านเผาเมืองมาให้มันยังไม่เห็นหัวเลยติดคุกมันยังไม่มีใครไปประกันตัวเลยขนาดไอ้คนที่จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยโอ้โหเกือบจะตุยอ่ะจตุพรเป็นคนที่สองนะที่เกือบจะตุยต่อจากเสแดงตุยไปซะก่อนน่ะแต่ปรากฏว่าเสแดงพูดมากกว่าจตุพรจตุพรนี่นะก็อยู่บนเวทีคอเอาขอขนาดจตุพรทำให้ขนาดนั้นนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติเพื่อให้ทักษิณกลับมาตอนเวลาปี2553อะไรซัมติงอ่ะขนาดล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เพื่อทักษิณแช่อวยนะอีแช่อวยยังไม่เห็นหัวจตุพรพรหมพันธ์เลยขนาดหัวจตุพรพรหมพันธ์เขายังไม่เห็นแล้วเขาจะเห็นหัวประชาชนอย่างพวกเธอได้ยังไงแล้วขนาดหัวอย่างเฉลิมอยู่บำรวยเฉลิมอยู่บางบอนกับวันอยู่บางบอนเฉลิมอยู่บางบอนเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อทักษิณมากสมัยที่ทักษิณยังยากจนแล้วก็วิ่งหาสัมปทานรัฐไม่ว่าจะเป็นสัมปทานสื่อไม่ว่าจะเป็นสัมปทานเคเบิลทีวีไม่ว่าจะเป็นสัมปทานอะไรก็ตามที่เป็นสัมปทานยุคนั้นน่ะเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสื่อของรัฐไงนั่นแหละเฉลิมนี่แหละเป็นคนปล่อยสัมปทานให้กับทักษิณแซ่อวยกับคุณหญิงพจมวยจากนั้นปุ๊บก็รวยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมายังไม่เห็นหัวเฉลิมอยู่บำรวยเลยแล้วเขาจะเห็นหัวประชาชนอย่างพวกเธอได้ยังไงฮะเสื้อแดงเขาจะเห็นหัวประชาชนอย่างพวกเธอได้ยังไงสลิมเขาจะเห็นหัวอย่างพวกเธอได้ยังไงฮะไอ้พวกหางฟงไฮยีน่าเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใครมามีอำนาจเนี่ยถึงบอกไงว่าเราจะต้องส่งเสริมให้คนดีเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจไม่ใช่ส่งเสริมให้คนชั่วไปมีอำนาจเราต้องส่งเสริมหรือเลือกคนดีเข้าไปใช้อำนาจไม่ใช่ไปเลือกคนชั่วให้เป็นคนที่นะคะมามีอำนาจเมื่อไรก็ตามที่เราส่งเสริมแล้วก็เลือกคนที่จะดีแหล่ไม่ดีแหล่เป็นที่น่าสงสัยว่ามันจะดีแหล่ไม่ดีแหล่มามีอำนาจในที่สุดแล้วมันก็เป็นนอมินีของเทวดาชั้น14ทีนี้มันเป็นยังไงล่ะก็ซวยอีกประเทศชาติดังนั้นเห็นยังอ่ะฉันจะไม่อยากด่านักการเมืองนะฉันจะไม่ด่าหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านักการเมืองไอ้คนที่มันเป็นแซ่อวยทั้งหลายมันรู้จักนิสัยของพวกคนไทยดีเขารู้นิสัยพวกเธอดีเจ๊เขาทุนนิสัยพวกเธอดีเจ๊เสื้อแดงทั้งหลายเขารู้นิสัยพวกเจ๊ดีเพราะพวกเจ๊เนี่ยเป็นคนที่แห่คนรวยเจ๊เป็นคนที่แห่คนมีเงินเจ๊เป็นคนที่แห่นักการเมืองที่ไปลงพื้นที่โดยที่แจกถุงแจกข้าวแจกเงินแจกทองเจ๊ไม่สนใจว่าใครดีใครเลวขนาดบางคนเป็นพ่อค้ายาเสพติดเจ๊ก็ยังเลือกบางคนเป็นพ่อค้าหวยเจ๊ก็ยังเลือกบางคนเป็นนะคะเจ้าพ่อโสเภณีเจ๊ก็ยังเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันจะได้คนดีคนชั่วมันขึ้นอยู่กับเจ๊เลือกก็เจ๊เลือกกันมาเองอ่ะเจ๊เลือกแต่คนอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยจันไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมล่ะก็คนดีมันไม่ค่อยมีให้เลือกคนดีก็มีเยอะแยะเจ๊มองไม่เห็นเขาเองก็คนดีมันไม่ประชาสัมพันธ์เขาประชาสัมพันธ์จนคอหอยแทบแตกเจ๊ก็ไม่ฟังเขาเองเจ๊ปิดหูปิดตาไม่พร้อมที่จะฟังคนอื่นเจ๊ไม่ฟังเจ๊พร้อมที่จะเลือกอีแซ่อวยกลับมาขนาดแม้เขาจะโกงเจ๊ยังไปเห็นด้วยว่าการที่เขาโกงแต่เขาก็เอามาแบ่งประชาชนแบ่งพ่อแบ่งแม่เจ๊สิมันไม่เคยแบ่งประชาชนเนี่ยเงินที่เขาโกงเนี่ยแทนที่จะเอาไปสร้างโรงพยาบาลให้เจ๊อําเภอของเจ๊ตําบลของเจ๊แทนที่จะมีโรงพยาบาล3แห่ง4แห่งเดิน3ก้าวขึ้นโรงพยาบาลได้เดิน4ก้าวเข้าหาโรงพยาบาลได้แต่นี่เจ๊เนี่ยจะต้องออกจากบ้านกว่าจะรอรถภาคค่ำภาคเช้าแล้วก็ไปโรงพยาบาลเสียเวลาไปประมาณ60นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาล
ทั้งที่อะไรทั้งที่งบประมาณที่เขาคอร์รัปชันนั้นมันควรที่จะสร้างโรงพยาบาลซื้อยาดีๆมาใกล้บ้านจะ30บาทจะรักษาฟรีหรืออะไรก็ตามแต่มันควรจะได้ยาดีๆได้ยาแก้ปวดที่ดีๆเหมือนกับที่ดร.มลิกาเนี่ยไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วฉันก็ได้ยาแก้ปวดชนิดที่ดีกว่าประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉันซื้อเวลาเป็นเจ็บเป็นไอฉันก็ได้ไอตัวที่รักษาอย่างชะงักโดยที่หมอจ่ายให้ไม่ต้องไปนั่งหาซื้อยาแก้องค์แก้ไออะไรต่างๆตามตลาดร้านรวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันจึงสามารถในการที่จะวินิจฉัยได้ว่าคนเรามันขึ้นอยู่และที่ฉันพูดเนี่ยนะฉันไม่ได้หวังว่าพวกเจ๊หรือใครก็ตามจะฉลาดขึ้นหรือใครก็ตามที่เป็นพวกฝูงอีแรงอีกาฮาเยน่าฝูงหมาฝูงควายทั้งหลายมันจะฉลาดขึ้นฉันไม่ได้สนใจนะเพราะอะไรฉันอยู่ในโหมดที่ฉันไม่สนใจใครแล้วเธอเข้าใจตรงนี้ไหมและคนดีๆจำนวนมากเขาก็ไม่เอาชีวิตมาให้เสียเวลาให้เจ๊ฉลาดขึ้นหรอกโอเคไหมใครจะไปปล่อยใครจะไปนั่งรอให้เจ๊เลือกอ่ะคนอื่นเขาก็มีหนทางจะมาหากินของเขาเหมือนกันคนอื่นเขามีโอกาสในชีวิตเยอะแยะมากมายใครเขาจะมานั่งรอให้เจ๊เลือกล่ะเจ๊ก็ทุกทรมานของเจ๊ไปสิยากจนของเจ๊ไปสิโอเคไหมเออเจ๊ก็ยากจนของเจ๊ไปสิเจ๊อยากจะได้ดิจิตอลวอลเล็ตเจ๊ก็เข้าแถวรอไปสินู่นน่ะชัดหน้าตอนบ่ายๆด้วยกว่าจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชัดหน้าตอนบ่ายๆอ่ะพวกสภานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นออกมาสักมหาลัย2มหาลัยที่ออกมาอย่างเช่นรามคำแหงหรืออะไรต่างๆดร.มลิกาจะพูดอย่างนี้นะเธอไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฉันว่านะทำไมอ่ะดร.มลิกาอย่าไปเสือกเลยการแถลงการครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองที่เขาโดนคดีมันไม่ใช่สิทธิ์ของคนอื่นจะไปแทรกแซงคดีถ้าเราอ่านกฎหมายไม่รู้แล้วก็ดูกฎหมายไม่เป็นเราต้องศึกษาจนรู้ความถ้าเราเรียนปีอะไรก็ตามเราต้องอ่านกฎหมายรู้แล้วก็ดูกฎหมายเป็นเสียก่อนเราถึงจะอยู่ในประเทศนี้อย่างมีธรรมาภิบาลได้ถ้าเราจะโตมาเพื่อที่จะไปบริหารชาติบ้านเมืองเราจะไม่ได้เป็นนะคะผู้บริหารชาติบ้านเมืองที่มาตกล่องเดียวกันกับอีพลพวกนี้ไงถ้าเราจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยมาเพื่อที่จะโตไปในอนาคตเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองสามารถที่จะไว้วางใจให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้บริหารนั่นบริหารนี่ได้เราจะได้มีเบสิกว่าถ้าเธอออกมาเป็นผู้ใหญ่เธอก็จะต้องอยู่ในกฎหมายเช่นเดียวกันเธออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเธอก็ยังทำกติกาทำตามกติกาของกฎมหาวิทยาลัยของเธอเลยแล้วอะไรที่พรรคการเมืองทั้งหลายเขาจะไม่ทำตามกฎหมายหรือกติกาแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นและการที่เราเนี่ยออกมาแถลงเขาเรียกว่าอะไรแถลงการของคดียุบพรรคการเมืองคำถามก็คือว่ามันเรื่องอะไรของเราเล่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแล้วเรารู้ไหมว่าที่เขาพูดเนี่ยกี่ที่กี่ทางกี่ที่กี่ท่อแล้วเรารู้ไหมว่าใครต่างๆเขาเคลื่อนไหวกันอย่างไรแล้วเรารู้ไหมว่านะคะเขาเนี่ยนะมีการรับท่อน้ำเลี้ยงจากใครและแก่อย่างใดและเธอรู้ไหมว่าสสแต่ละคนที่เขาพูดอะไรบ้างที่เขาโดนคดี112กัน200คนเนี่ยมีสสประมาณ50คนที่เหลือเนี่ยและเธอรู้ไหมว่าการที่เขาเอาสสที่มีคดี112ไปลงสมัครเขาเจตจำนงเขาต้องการอะไรเห็นไหมขนาดการแถลงข่าวของวันนี้ของบรรดาพิธาคีอวยทั้งหลายเนี่ยเขายังแถลงโดยมีการทำผิดซ้ำอ่ะแถลงข่าวเพื่อที่จะแก้ต่างแทนที่จะแก้ต่างดันทำผิดซ้ำอีกกระบวนการหนึ่งทำซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะแถลงในคำแถลงข่าวนั้นทำซ้ำอีกรอบหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเธอซึ่งเป็นกระบวนการนักศึกษาเธอตกเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองถึงแม้จะเป็นพรรคการเมืองที่เธอเลือกแต่เธอก็จงอย่าเป็นเหยื่อให้เขาเอาเธอมาเป็นข้ออ้างเพราะว่าต่อให้เธอแถลงและแถลงแล้วแถลงอีกมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หรอกเพราะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเขาจะต้องตัดสินตามอารมณ์ของพวกเธอหรอประเทศนี้หรือโลกนี้ต้องตัดสินภายใต้ความกฎถูกต้องของกฎหมายหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเธอเอานักศึกษาเอานักเรียนมานั่งกดดันเหมือนกับตอนที่เคยเอาพวกไอ้บุ้งไอ้บวกมากดดันจนมันตุยไปเธอก็ยังแม้แต่งานศพยังพยายามไปได้แค่วันเดียวเลยอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ต้องดูสิเธอไปเอาเด็กๆมานั่งกดดันอีกไปเอาสภานักศึกษามานั่งกดดันอีกคำถามก่อนช้าไปไหมต่อยช้าไปค่ะต่อย
มันไม่ใช่เรื่องอะไรของกระบวนการนักศึกษากระบวนการนักศึกษาต้องทำอะไรรู้ไหมอ่ะเธอฟังในฐานะที่เธอเป็นพวกนิสิตนักศึกษาสภาการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสภาการนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆขบวนการนิสิตนักศึกษาทั้งหลายสิ่งที่เธอต้องทำมันคือเรื่องอะไรคะดร.มาริกาเรื่องที่หนึ่งเธอควรที่จะทำและแถลงข่าว call out เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศใครบ้างอันที่สองเธอต้อง call out แทนประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าไฟค่าน้ำค่าอยู่ค่ากินของประชาชนซึ่งเป็นพ่อแม่ของเธอเช่นกันนั่นแหละกฎหมายตัวไหนควรแก้เธอต้องขอเอาเรื่องพวกนี้และเพียรศึกษาเรื่องพวกนี้เพื่อเธอโตมาเป็นผู้ใหญ่อีก 2-3 ปีเธอจะได้เข้ามาแก้อันที่3เธอจะต้องขอเอาให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขจัดการให้กับชีวิตประชาชนให้ลดค่าครองชีพอย่างไร1 2 3 4 5เพราะเธออยู่กับพ่อกับแม่เธอก็รู้ว่าพ่อแม่เธอลำบากตอนนี้อย่างไรในสมัยนี้อันที่4เธอจะต้องเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายไม่ใช่เรียกร้องให้ทุกคนเลี่ยงกฎหมายซึ่งใครบ้างที่เคารพกฎหมายใครบ้างที่เลี่ยงกฎหมายเธอก็รู้อยู่ถ้าไม่รู้ก็ถามคุณกู Google ข้อที่5เธอจะต้องทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพอิสรภาพและพาราดอนภาพ3เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปย้ำรอยฝรั่งเศสหรือไปตามรอยอีพวกสเปโตหัวตั้งและไปตามรอยอีพิทาคีอวย3เรื่องนี้เธอจะต้องตามรอยใครรู้ไหมเธอจะต้องตามรอยจิตวิญญาณของตัวเองโดยถามว่า3เรื่องนี้ที่เธออยากได้คืออะไรเสรีภาพทุกวันนี้เธอยังไม่มีเสรีภาพอีกเหรอใครเอาปากมาปิดปากเธอไว้ไม่ให้พูด TikTok เนี่ยทุกคนพูดเต็มไปหมดเลยแล้วมึงอยู่ไหนไม่นั่งพูดกันล่ะเธอเป็นนักศึกษาเธอก็ลุกขึ้นมาพูดใน TikTok สิหรือลุกขึ้นมาพูดในโซเชียลมีเดียสิข้อที่2พระราดรภาพตรงไหนประเทศนี้ที่ไม่มีพระราดรภาพให้กับพวกเธอตรงไหนที่ไม่มีตรงไหนที่ไม่มีแล้วเธอไปอยู่ประเทศอื่นตรงไหนที่พระราดรภาพของประเทศอื่นเธอไปอยู่ฝรั่งเศสวันนี้เนี่ยพวกนักกีฬาโอลิมปิกไปอ่ะยังโดนล้วงกระเป๋าเลยโจรเต็มเลยฝรั่งเศสอ่ะข้อที่3อิสรภาพเธอต้องการอิสรภาพอะไรในเมื่อเธอก็อยู่นอกคุกเธอไม่ได้อยู่ในคุกคนเราจะไม่มีอิสรภาพก็ต่อเมื่อเข้าคุกเพราะทำผิดแต่ขณะเดียวกันอิสรภาพนั้นเธอต้องการอิสรภาพทางการเงินต่างหากเล่าเธอต้องมีอิสรภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเธอมีเงินเธอจะมีความรู้เพราะฉะนั้นเธอจะทำอย่างไรในยุคสมัยนี้ที่มัน disruption และเธอจะมีเงินได้โดยไม่สามารถในการที่จะไปแบบว่าเธอจะไม่ต้องไปนั่งรบกวนพ่อแม่แต่อายุเธอเท่านี้แล้วเธอไปหาสิวิธีไหนในปัจจุบันมี e-commerce ใช่ไหมมีธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมมีเสริมอาชีพระหว่างที่เราเรียนใช่ไหมมีขายของใช่ไหมมีนั่นนี่ใช่ไหมเงินมันสามารถสอยได้ในอากาศจริงใช่ไหมนี่ไงเธอไม่ศึกษาละเรื่องพวกนี้นั่นแหละเธอจะมีอิสรภาพทางการเงินและเธอจะไม่ตกเป็นเบี้ยของใครเลย3อย่างนี้จำไว้การเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาใช่ว่าหาแต่เรื่องให้พ่อแม่เดือดร้อนแล้วก็ไปประกันตัวในชั้นคุกเหมือนกับอีบุ้งอีบวกอะไรทั้งหลายจนตายไปอ่ะเข้าใจยังไร้สาระมึงเลิกสักทีแห่ไปรอบเมืองแล้วก็ดึงเด็กมานั่งแห่เนี่ยเลิกสักทีเลิกสักทีเย่ yeah. อ่ะปิดท้ายอีกปิดท้ายของปิดท้ายเธอฉันดูสารคดีของ BBC ใช่ไหมหรือสารคดีของต่างประเทศอ่ะมันไปเจาะลึกนักร้องเกาหลีอ่ะนักร้องเกาหลีดังๆ3คนน่ะหน้าตาดีหมดเลย3คนน่ะคนนึงเนี่ยก็คือไปถ่ายคลิปแฟนตัวเองซึ่งเป็นเซเลบเหมือนกันและเอาไว้แบล็คเมลแล้วก็เอาไปปล่อยเอาคลิปที่ไปทำอะไรกับผู้หญิงทั้งหลายอ่ะแล้วก็ปล่อยไปในกลุ่มลับเฉพาะของกลุ่มเซเลบของตัวเองไอ้คนนักร้องคนที่2เป็นนักร้องวงดังมากเธอรู้ใช่มั้ยฉันขี้เกียจพูดชื่อเนาะเดี๋ยวแฟนคลับมันมา แล้วไอ้คนที่2เนี่ยปรากฏว่าไปเปิดผับมันเรื่องมันฉันมีความรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยมันเกือบจะใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยยังไม่จันไรเท่านั้นนะประเทศไทยยังไม่จันไรเท่านั้นนะแต่ที่เกาหลีจันไรมากคือปรากฏว่ามันก็เปิดผับแล้วก็สามารถไปเที่ยวผับของมันได้ไฮโซซื้อตั๋วแล้วก็เข้าเที่ยวผับของมันได้โดยไฮโซจากนั้นปุ๊บก็คือว่าผู้ชายคนไหนที่เป็นเซเลบที่เป็นจ่ายสเปนเงินเยอะๆอ่ะเข้าไปในผับของมันจากนั้นก็คือว่าถ้าเกิดถูกใจผู้หญิงคนไหนที่มาเที่ยวผับผู้หญิงเกาหลีไปเที่ยวผับเฉยๆนะผ
ู้หญิงเกาหลีเขาไปเที่ยวผับเฉยๆเขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะรู้ว่าที่นั่นมันอะไรยังไงเขาไปเที่ยวผับเฉยๆเพราะเป็นผับของนักร้องเขาก็เลยไปเที่ยวผู้หญิงเกาหลีไปเที่ยวผับปรากฏว่ามันจะมีคนเนี่ยสามารถที่จะชี้ถูกใจผู้หญิงคนไหนไอ้เจ้าของผับมันบอกให้ชี้ได้เลยแล้วมันก็จะมีลูกน้องของมันซึ่งเป็นคนไปมอมยาให้ผู้หญิงคนนั้นไปมอมยาผู้หญิงที่ถูกชี้อ่ะจากนั้นกุ๊บก็หิ้วผู้หญิงที่ถูกมอมยานั้นน่ะไปให้ไอ้พวกนั้นน่ะผู้ยี่ผู้ยำข่มขืนลุมสกรรมเสร็จแล้วก็เอาคลิปเนี่ยนะคะไปปล่อยในกลุ่มลับของผู้ชายเธอว่ามันระยำไหมเธอว่ามันระยำเนี่ยแล้วอีนักร้องเกาหลี3คนนั้นโคตรเถื่อนเลยแล้วหน้าตาดีหมดแล้วมี FC เป็นคนไทย FC เป็นผู้หญิงไทยเยอะมากแล้วหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยทีนี้เข้าใจหรือยังว่าไอ้พวกที่ไปแห่หนังเกาหลีไอ้พวกที่ไปแห่ดาราเกาหลีไอ้พวกที่ไปแห่เซเลบเกาหลีได้สติได้แล้วจ้อยมึงได้สติได้แล้วต่อยเพราะว่าผู้ชายเกาหลีดูถูกผู้หญิงมากเลยโดยเฉพาะอี3คนนักร้องนั่นน่ะอี3แชทกันเธอรู้มั้ยเรื่องนี้จะไม่ถูกเปิดโปงเลยถ้าเกิดว่านักข่าวที่เกาหลีไม่มีจรรยาบรรณปรากฏว่าตำรวจที่เกาหลีก็มีระดับแบบผู้ระดับรองผู้การเลยนะตำรวจที่เกาหลีระดับรองผู้การเลยนะก็ประมาณว่าเอี่ยวอยู่ในขบวนการพวกนั้นโดยที่โดนสอบเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าพอสอบออกมาปุ๊บอีตำรวจนั้นรอดพอสอบออกมาปุ๊บตำรวจอีตำรวจนั่นน่ะมันรอดแต่ว่าอีตอนที่ผู้หญิงโดนเป้ายี่เป้ายำมีความผิดปกติเยอะแยะมากมายอีตำรวจไม่มีใครไปช่วยเลยและมีหนำซ้ำคนไหนก็ตามแต่ที่ไปร้องเรียนอีผับนี่ปรากฏว่าตำรวจดำเนินคดีไอ้คนร้องเรียนแต่ไม่ดำเนินคดีอีผับนั่นเธอคุ้นไหมเธอรู้สึกคุ้นไหมที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีไหมแบบเนี้ยนะแล้วเธอรู้ไหมว่าวิธีการแบบนี้อีพวกจีนเทาอีพวกเกาหลีเทามันชอบพยายามที่จะเอามาเปิดในเมืองไทยแล้วก็ดึงดูดพวกนักท่องเที่ยวสาวจีนพวกอะไรต่างไปใช้บริการตำรวจที่ดีๆเขาถึงไปไล่ปิดไหมและอีที่ปิดไม่ได้มันรู้อยู่ตรงไหนบ้างซึ่งฉันไม่รู้นะประเทศไทยอ่ะมันมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่เกาหลีแม่งโคตรเหี้ยเลยโคตรเฮียเลยแล้วฉันจะบอกเธอไปดูได้เลยหนังละครไอ้เธอไปดูได้เลยมันไม่ใช่ละครนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและโคตรระยำเลยแล้วกว่าเรื่องนี้นะจะถูกเปิดโปงได้ปรากฏว่าแฟนสาวของไอ้คนที่ถูกถ่ายแบ็คเมย์ไปทำร้ายตัวเองตุยตัวเองเพราะว่าเขารับไม่ได้ที่เขาร้องเรียนแล้วเขาไปบอกตำรวจแล้วเขาคอเอาบอกประชาชนแล้วปรากฏว่าไอ้พวกติ่งเกาหลีที่เป็นติ่งอีนักร้อง3คนนั้นไปถล่มด่าผู้หญิงพอมีนักข่าวอีกคนนึงไปทำข่าวเพื่อสืบเสาะเจาะข่าวอีผับเนี้ยมันมีพฤติกรรมไม่ชอบปรากฏว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยก็โดนพวกติ่งเกาหลีและไอ้พวกแฟน FC เกาหลีอ่ะไม่มีไปไม่คุยไม่มีปาไม่มีเถื่อนไอ้พวก FC เกาหลีก็ไปด่านักข่าวอีกเธอเข้าใจมั้ยสังคมบูลลี่เกาหลีไปบูลลี่นักข่าวไปบูลลี่คนที่ออกมาร้องเรียนนักร้องของตัวเองปรากฏว่าไอ้3ตัวนั้นก็ทำชิบหายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเทปวงจรปิดออกมาแล้วก็มีนักข่าวฝรั่งไปเจาะเรื่องมันถึงแดงออกมาเรื่อยๆแล้วเธอรู้ไหมเรื่องมันเกิดแดงขึ้นมาเพราะอะไรหลังจากที่มีคนพยายามไปทำข่าวพยายามคนต่างๆประมาณ 3-4 คนแล้วปรากฏว่าก็ยังเอามันไม่ลงอ่ะอีผับนี้ก็ยังเปิดก็ยังชี้ผู้หญิงแล้วก็มอมยาผู้หญิงแล้วก็เอาผู้หญิงไปผู้ยี่ผู้ยำมอมยาคือไอคนที่มันเหมือนแบบคนโรคจิตอ่ะเธอเข้าใจไหมมันเป็นกลุ่มของคนโรคจิตมันเป็นกลุ่มของคนบูลลี่ผู้หญิงเป็นกลุ่มของคนโรคจิตที่จะไปขยี้ผู้หญิงเอาผู้หญิงโดยที่นะคะไปมอมยาผู้หญิงอ่ะแล้วก็ไปถ่ายกันแล้วก็มีลุมสกรรมข่มขืนกันเลยอ่ะจากนั้นปุ๊บก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อเอาไปดูกันในกลุ่มลับพวกอิทธิพลเกาหลีจากนั้นปุ๊บเธอรู้ไหมว่าที่เกาหลีอ่ะไอ้พวกดาราพวกนักร้องที่มันมีติ่งเยอะๆอ่ะมันก็สร้างมันก็คิดว่ามันใหญ่มันก็สร้างอิทธิพลของตัวเองพอได้เงินเยอะๆมันก็เอาเงินไปสเปนตำรวจเป็นเหมือนกันจากนั้นปุ๊บมันก็ใหญ่ๆๆมันคิดว่าแค่นั้นมีอิทธิพลแล้วมันก็ไปเปิดผับมีเงินเยอะๆก็ไปเปิดผับเปิดอะไรที่เป็นอบายมุขมันก็ไปสร้างอิทธิพลของมันเองนี่เกาหลีนะเมืองประเทศที่มึงคิดว่าชีวิตไร้ชีพหายตายหานะแล้วนักร้อง3ตัวนั้นก็เป็นนักร้องดังของเกาหลีด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วข่าวนี้จากนั้นปุ๊บยังไงต่ออ่ะจากนั้นปุ๊บเรื่องนี้เกิดขึ้นแดงขึ้นอีกคำลบหนึ่งแล้วก็ฉุดไม่อยู่จนกระทั่งอีสามตัวนั้นไปติดคุกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของอีตัวแรกที่ฉันเล่าเมื่อกี้หน้าตาดีๆอ่ะอุ้ยผมแบบมัดผมเซอร์เป็นผู้ดีแบบเป็นแบบหล่อ3คนหล่อมากเป็นคนหล่อเกาหลีหมดเลยนะฉันก็ไม่เข้าใจว่าหน้าตามันก็หล่อเบอร์นั้นมันจะเอาผู้หญิงคนไหนผู้หญิงก็คงจะให้มันฟิชเชอริ่งอยู่หรอกมั้งแต่มันทำไมต้องไปข่มขืนเขาว่างงมาก
คือมันทำอาชีพในการที่คุณจะจิ้มเอาคนหญิงคนไหนก็ได้แล้วเอาไปข่มขืนอ่ะมันทำอาชีพนั้นเลยเปิดผับมาเพื่อเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วก็มีห้องลับ VIP อ่ะเธอว่ามันระยำไหมล่ะในโลกยุคปัจจุบันอ่ะเออจากนั้นปุ๊บเนี่ยเรื่องมันเกิดเพราะว่าไอ้มือถือของไอ้นักร้องคนแรกอ่ะมันเอาไปให้มันเป็นมือผือของไอ้นักร้องคนแรกที่มันไปถ่ายคลิปแฟนมันไว้แล้วแฟนมันก็ไปตุยตัวเองตุยซะแล้วอ่ะนะอันนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเอาไปให้กู้มันเอาไปให้บริษัทเอกชนอะไรก็ไม่รู้กู้อะไรสักอย่างนึงไอ้ผู้หญิงนั่นแหละหรือใครก็ไม่รู้เอาไปให้กู้ไฟล์กู้แรงต่างแต่ปรากฏว่าอีบริษัทที่รับกู้ไฟล์อ่ะมันไปเห็นการแชทในกลุ่มไลน์มันไปเห็นการแชทในกลุ่มไลน์ว่าโอ้โหเยอะเรื่องมากเลยนู่นนี่นั่นต่างมันรับไม่ได้มันก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปให้กับนักข่าวแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละเรื่องก็เลยดังระดับโลกมากเลยและปรากฏว่าไอ้นักร้อง3ตัวนั้นก็ติดคุกกันคนละ3ปีอีกคนนึง2ปีอีกคนนึงปีครึ่งมั้งติดคุก3ปี2ปีแล้วก็ปีครึ่ง ปัจจุบันออกจากคุกกันมาหมดแล้วจ้าปัจจุบันไอ้พวกนั้นออกคุกกันมาหมดแล้วค่ะ แล้วขณะเดียวกันออกคุกมาโดยที่แบบออกคุกเสร็จเนี่ยก็ไปเปิดดีเจไปเป็น VJ ที่มาเลเซียไปเป็น VJ ฉันเกลียดถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่เอาอี3ตัวนี้มาประเทศไทยกูนี่แหละจะคอเอากูนี่แหละกูจะเป็นระดมทนจะระดมคนไทยคอเอาแม่งเลยแล้วกูจะคอเอาไอ้บริษัทที่เอาอี3ตัวนี้มาให้หุ้นมันตกไปเลยใครก็ตามเอาอี3ตัวนี้มานะฉันจะเอาข่าวเนี้ยมาอ่านเสร็จแล้วก็ให้หุ้นของบริษัทที่จัดคอนเสิร์ตนี่นะให้มันหุ้นตกไปเลยเออระดมล่าอะไรชื่อกันเลยแอนตี้เออจริงๆคดพ่อคดแม่มันสั่งมันสอนหรือวะเออแล้วประชาชนเกาหลีรับได้ยังไงไอ้ติ่งเกาหลีรับได้ยังไงวะมึงไปด่าคนที่เขาเป็นผู้ถูกกระทำมึงไปด่าคนที่เขาไปบูลลี่คนที่เป็นผู้ถูกกระทำไปบูลลี่จนกระทั่งเขาไปตุยตัวเองอะไปบูลลี่ว่าหาว่าเขามาเปิดโปงนักร้องอันเป็นที่ชื่นชอบของตัวเองนึกออกใช่ไหมไปบูลลี่อะฉันจะบอกพวกเธอให้แย่มากสำหรับนักร้องในประเทศไทยใครก็ตามที่มีแฟนคลับแล้วก็เป็นคนสันดานไม่ดีนะใครไม่กล้าด่ามึงบอกเดี๋ยวกูจะด่าให้มึงมาบูลลี่กูสิเดี๋ยวกูตบเรียงรวยเรียงตัวเลยหลบตบเรียงตัวเลยมึงมาบูลลี่สิเออมึงจะมาแห่นักร้องแห่ดาราแห่นั่นแห่นี่โคตรพ่อมึงเลยนั่นน่ะ